สวัสดีทุกคนด้วยกันนะครับผมนายเลมิสเนอร์และในวันนี้พลเองก็ได้กลับมากันอีกครั้งหนึ่งครับกับเกมที่มีชื่อว่า Snowblade Chronicle X กันนะในวันนี้พลเองก็ให้เดียร์กลับมาเล่นกันเป็นตอนที่7จะโทษหลังจากที่พลเองแค่เพิ่งเล่นจบ Chapter 7ไปนะผมเข้าใจว่านะก็ประมาณนั้นนะจากพาร์ทที่แล้วพลเองให้เดียร์ได้ไปทำอะไรมาเยอะเหมือนกันนะครับถ้าพูดถึงแค่เดียร์เล่นผ่าน Chapter 6กับ Chapter 7นะรวมถึงได้ไปได้รับบททดสอบนะสอบใบขับขี่ในการขับหุ่นสเกลวันนั้นนะมันที่คนได้เห็นในเทอร์เทนสกรีนนะแค่นั้นนะมีหุ่นสเกลอยู่ด้านหน้าใช่ไหมน้ำได้ทนนะก็เป็นฟีเจอร์หลักนะของส่วนหนึ่งของเกมด้วยเหมือนกันนะที่ให้พวกเราสามารถได้ขับยานหุ่นยนต์ได้เพราะนั้นนะเป็นแบบหุ่นลบใช่ไหมนะนะแค่นี้เป็นฟีเจอร์หลักของภาคนี้นะของ Snowblade X นะแล้วก็แค่นี้น่าสนใจดีแล้วนั่นนะผมเองก็ให้ได้ไปสำรวจโอบลิเวียมเพิ่มเติมแล้วได้ไปทำไซเควสบานที่ค้างคาไว้ใช่ไหมผมว่าส่วนใหญ่ที่ทำกันมาแล้วแค่เดียร์ได้ไปปลดเยอะแล้วผมว่านะซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมแค่เดียร์โอเคแล้วนะพวกเราให้เนื้อพร้อมที่จะไปต่อนะคิดว่าเราน่าจะ เริ่ม chapter 8ได้แต่ว่าผมแค่เดียร์มีตัว affinity mission หนึ่งที่ยังต้องไปเคลียร์ก่อนถ้าพูดถึงนะครับแล้วก็ถ้าไปได้พาร์ทนี้ผมก็อยากที่จะไปสำรวจทำaffinity mission เพิ่มเดียวกันนะถ้าไม่ได้เพราะส่วนใหญ่เองก็แค่เดียร์ทิ้งaffinity mission ไว้ใช่ประมาณนั้นส่วนใหญ่แบบไม่ได้ทำนะยังไม่ได้เริ่มซะมากกว่าถ้าไปถูกนะก็เนี่ยคือว่านี่น่าจะเป็นเวลาที่ดีที่เราจะไปเริ่มทำกันนะถ้าเป็นไปได้นะแค่เดียร์นานเลยเหมือนนะเออใช่ผมมีหลายไซต์ affinity mission เหมือนที่ผมยังไม่ทำนะแต่อย่างนึงที่ผมคิดว่าเราน่าจะเริ่มก่อนน่าจะเป็นตัวmission affinity นะที่เกี่ยวโยงกับเนื้อเรื่องใจที่เราต้องทำเพื่อปลดล็อกเงื่อนไขในการดำเนินชัปเตอร์ต่อไปนะเป็นชัปเตอร์8นะประมาณนั้นนะพูดถึงตอนนี้พวกเรายังอยู่ที่โอบลิเวียใช่หรือก็เดี๋ยวสเกลตรงนี้ใกล้เดี๋ยวกลับมาเลยนะนะผมแค่เดี๋ยวมาอยู่ที่ตรงนอร์ทโคสต์นะครับตรงเขตชายหาดทางตอนเหนือนะประมาณนั้นใช่ค่ายเดี๋ยวมาพาเดี๋ยวพวกเราค่ายเดี๋ยวทิ้งท้ายไปที่ตรงซิเวลัมใช่แต่ละกลับมาที่โอบลิเวียหนึ่งเพราะผมแค่เดี๋ยวกลับมาฝึกกระแสนะผมแค่เดี๋ยวกลับมาฝึกโอเวอร์ไดรฟ์ประมาณนั้นน้องแค่เดี๋ยวเล่นไม่ค่อยเป็นใช่ตอนนั้นแหละพอเหมือนเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วมันแค่เดียวง่ายขึ้นเยอะเลยผมคิดว่าตอนนี้ผมแค่เดียวทำพอได้นะผมว่าเดี๋ยวนี้นะท้ายพูดถึงก็นั่นแหละนะผมคิดว่าผมน่าจะอาจจะลองทำให้ดูได้นะผมไม่รู้มันผมว่าจะรอดไหมนะแต่ลองดูเพราะตอนนี้ผมยังไม่มีตัว Ghost Walker ใช่ไหมแค่เดียวเป็นสกิลสำคัญในการตัวรอดแต่นั่นแหละผมก็สงสัยว่าถ้าผมเล่นอย่างนี้จะเวิร์กป่ะนะผมไม่แน่ใจนะเราตอนนี้แค่เดียวมีมอนตัวนี้ด้วยใช่ผมไม่ค่อยแบบไม่แน่สุดแต่มันมีมอนหลายตัวตัวนี้ได้ไหมแต่แหละนะแค่เดียดนะงานระบายนะถึงแค่ว่ามันมีมากกว่าหนึ่งชาวบ้านตัวนี้แค่เดียดผมอยากจะลองตัวนี้ทำไปได้นะเพราะเราแค่นี้อยู่เลเวลใกล้เคียงกันใช่ไหมกับเลกฟอร์แซกซัมนะประมาณนั้นนะแค่รู้สึกว่าเราเลเวลใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงพอจะเล่นหน้าตัวนี้มาก็ลงได้ตัวนี้ว่าผมแบบพยายามจะเปิดบิลด์ TP นะครับสิ่งสำคัญที่เราต้องมีก็คือเราต้องเล่น TP ให้มันถึง 3,000 เพื่อจะเล่นหน้าตอนนี้ผมว่าแค่เจ็บเหมือนว่าตอนนี้นะสิ่งที่อันตรายของผมตอนนี้ก็คือพอเราเล่น TP เราแค่อาจจะตายได้เพราะว่าตัวสกิลเนี้ย Blood Sacrifice เราให้เดียร์แลกเลือดเราจะเสียเลือดไปครึ่งหนึ่งประมาณนั้นนะเพื่อเล่นแค่ลำบากว่ะเลยนะครับแต่ตอนนี้ลองบิลด์ก่อนนะพยายามบิลด์ตอนนี้ไปก็ได้แคมตีไปเรื่อยอีกนิดนึงจะถึง 3,000 ละ 3,000 มันน่าจะเล่นได้ประเดี๋ยวเคเล่นได้แล้วเดี๋ยวเล่นดุมากไม่รู้จะเวิร์กป่ะนะผมไม่ชัวร์ก็ได้รีไปหน่อยว่าตอนนี้โอเคลองดูได้อยู่เกือบไม่ทันโอเคพยายามบิวขึ้นเรื่อยตอนนี้ว่าโอเคได้อยู่โอเคพยายามแบบบิวเรื่อยตอนนี้พยายามบิวขึ้นไปเรื่อยตอนนี้ไม่รู้จะรอบไหมไม่แน่ใจไหมโอเคขึ้นแล้วสวยผมแบบเล่นตอนนี้ผมว่าโอเคสวยพอได้พอได้เล่นตรงนี้ได้ไหม
เคผมแบบบิ้วเรื่อยๆนะพยายามเปลี่ยนสีสลับสีกันนะพยายามอย่ากดสีส้มกับสีเหลืองพร้อมกันนะใช่ตอนนี้มันจะไม่ค่อยดีผมพยายามบิ้วแค่เกรดถึงร้อยนะมันจะขึ้นง่ายตอนนี้มาอย่างเงี้ยนะต้องห้ามกดพร้อมกันนะโอเคนี่ได้ผมเล่นได้ขึ้นได้ตอนนี้มาพยายามแบบทอนเดเมจตอนนี้โอเคตอนนี้มาขึ้นตรงนี้นะครับแล้วเวลาเกิดเขียวไปเป็นน้ำเงินมันจะขึ้นเกรดเขาให้ครับประมาณนั้นแค่ดีไหมผมว่าไงนั้นแค่ขึ้นดีมาตอนนี้ด้านล่างผมไม่ต้องใช้แบตไซคลไฟแล้วเล่นได้เลยใช่พอนะนาไปเล่นได้อยู่เล่นได้มาจัดไปสวยประมาณนั้นนะนั่นแหละนั่นคืออินฟินิตโอดาที่พวกเราเล่นได้แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือถ้าเกิดทนสเกตก็คือผมแค่ตายได้ง่ายมากทำไมระวังนะเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่ตายทีเพราะว่านั่นแหละอย่างที่หนึ่งก็คือผมมีเอลมาคอยบัฟสแปมโกดแฟคเตอรี่ให้อยู่ใช่ผมก็เลยได้ดีคอยมาบ้างนะก็เลยทำให้แบบเวลาศัตรูมอนสเตอร์เราตีเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันตีแบบฮิตจำนวนฮิตไม่เยอะมากเนี่ยพวกเราจะสามารถใช้ดีคอยเพื่อไม่ได้ความเสียหายได้ก็คือมันจะตีไม่โดนประมาณนั้นนะครับแต่ก็นั่นแหละผมไม่ได้อัปเกรดเยอะขนาดฉะนั้นเอลมาเองก็ไม่ได้แบบให้ดีขนาดนั่นคือประเด็นนะเบอร์ตั้งแหละมันก็เอลมาช่วยผมอยู่เอาตัวรอดได้ด้วยดีด้วยเหมือนกันแต่ปัญหาคือมันขึ้นอยู่กับ NPC ด้วยว่า NPC เขาจะใช้ Ghost Factory หรือเปล่าเพราะนั่นแหละมันเป็นบัฟปาร์ตี้ที่ไม่รู้ว่า NPC เราจะกดหรือเปล่านั่นคือประเด็นนั่นก็บอกว่าทำไมบางทีผมสังเกตว่าผมกดตอนเนี้ยผมพยายามบิ้วInfinite Dive แล้วผมแบบมักจะตายบ่อยเหตุผลนึงก็เพราะว่าอย่างนึงคือเอลมาเขาบางทีเขาไม่ค่อยกด Ghost Factory ประมาณนั้นนะก็ผมก็ตัวรอดยากเหมือนนะแต่เมื่อกี้ดีนะว่าผมแบบตอนต้นผมได้โกดแฟนตาซีเยอะอยู่ใช่ไหมพอประมาณนะแล้วก็นั่นแหละนะแล้วก็สังเกตด้วยมาว่ามอนเขาติดสแต็กเกอร์บ่อยใช่คือให้ติดสตันบ่อยเหมือนนะแบบทำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะก็ทำให้มีโอกาสบิวได้เร็วประมาณนั้นนะแล้วพอแบบนั่นแหละพอเกียร์มันขึ้นจนเต็มก็ค่ายง่ายละใช่หลังจากนั้นประมาณแหละทนนะนั่นก็คือวิธีการเล่นอินฟินิตไดฟ์นะผมรู้สึกว่าไอ้บิวในที่ผมทำเพื่อนแซนี่เผื่อใครของแซนนะบิวในที่ผมเล่นเนี่ยทุกคนอย่างที่เห็นอันนี้มันเป็นบิวที่ง่ายสุดนะที่เราทำได้ก็คือว่าเราเล่นมาเป็นสายวิงเวเปอร์เป็นแบบสายฟูลเมทัลจากัวใช้พวกง่ายคือเป็นคลาสของเอลมาเนี่ยนะผมว่าสายในใครเล่นง่ายมากนะบิวแบบบิวอินฟินิตโอดับง่ายมากเลยใช่ไหมแบบถ้าเล่นดีๆเนี่ยเพราะเราอยู่ได้ตลอดไปใช่ในโอดับนะแบบโดยที่ไม่โดนแตะตัวเลยซึ่งแน่นอนว่ามันใช้ไม่ได้ผลกับทุกมอนสเตอร์นะโดยเฉพาะเอ็นเกมใช่ไหมว่าบางเอ็นเกมนี้ใครเดียแบบไอ้ทริคนี้ใช้ไม่ได้ผลครับฉะนั้นต้องแบบต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นิดนึงเวลาเล่นนะนั่นแหละนั่นแหละสกิลที่ผมควรจะต้องมีนะในการเอาตัวรอดก็อย่างหนึ่งที่ผมยังขาดคือ Ghost Walker ใช้สกิลนึงที่ดีด้วยเหมือนกันที่ผมยังไม่มีอีกอันนึงก็คือ Primer นะซึ่งผมเกือบได้ละอีก1เลเวลนะของคลาส Wing Vapor ผมจะได้ตัว Primer ให้เป็นสกิลที่สำคัญนะอย่างนึงคือมันเพิ่มพลังคริติคอลนะอย่างนึงก็คือมันบูสต์ TP ใช่ผมเข้าใจว่านะไม่เข้าชัวร์ว่ามันหมายถึงเพิ่มโอกาสคริหรือว่าเพิ่มดาเมจคริติคอลนะแต่ว่าที่นี่คือที่สำคัญที่เราอยากได้คือตัว TP ใช่ไหมเวลากดปุ๊บมันได้ TP บวก200นะทันทีแค่นี้ทำให้เราบิวท์ TP ง่ายนะประมาณนั้นนะผมจะได้อาจจะไม่ต้องแบบไม่ต้องพึ่งบัตรเซ็กไฟเยอะนะขนาดนั้นใช่ผมว่านั่นแหละผมว่าบัตรเซ็กไฟให้สำคัญตอนต้นใช่ไหมแต่หลังจากพอพวกเราบิวขึ้นจนแบบพวกเราไม่ต้องแบบสแปมบัตรสไฟแล้วมันค่ายง่ายขึ้นเยอะใช่ไหมเพราะสกิลม่วงเนี่ยนะเบอร์นั่นแหละผมสังเกตเหมือนตัวที่ผมอธิบายเยอะนึงนะผมรู้ว่าหลายคนอาจจะไม่แคร์แบบเรื่องบิวนะผมแค่อธิบายนึงเผื่อสาวใครงงนิดนึงว่าไอโอดาเนี่ยมันทำยังไงใช่ป่ะวันนั้นนะผมแบบและให้กับการผมลองไปทำสู้กับเลเวล40แต่ว่าเลเวล40เนี่ยผมแค่นี้ไม่ค่อยรอดเท่าไหร่อย่างนึงคือเขาให้เดียบพวกเราให้ได้ตายง่ายนะแล้วก็เลเวล40แค่แรงใช่ไหมเขาตีแรงมาวันช็อตเราได้อย่างง่ายดายนั่นแหละก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงแบบเอาตัวไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะเลเวล40เคยชนะนะผมเคยชนะเลเวล40ไอ้ตัวเนี้ยที่ผมสู้ตัวเนี้ยผมลองฝึกใช้แล้วสู้ชนะอยู่ประมาณแบบ3ครั้งมั้งผมคิดว่าจากที่เล่นมาทั้งหมดนะซึ่งหลายๆครั้งไม่เคยชนะท้อตอนต้นนะตกมาตายตอนต้นตลอดเลยใช่เพราะว่าเหมือนกับไม่ได้กดเฟกซ์ได้ดีนะเบอร์เพราะว่านั้นนะแต่ผมลองได้นะลองไหมผมจะลองดูไม่รู้จะรอดไหมตอนนี้เห็นบาดเสียไฟเจ็บนะมันเจ็บพอแงมวาน
คได้แต่จะตายแล้วนะมันจะไม่รอดแล้วตอนนี้มาในไงไหมประมาณนั้นนะเหมือนที่ผมบอกนะเออพอไม่มีโกดแฟคทอรี่หรือหมดแค่โกดแฟคทอรี่ผมแค่แนวจบเร็วประมาณนั้นนะครับเออไปกันหมดแต่ผมเคยชนะนะแต่แค่ในยากมันแค่ในหายากผมว่าเออมันต้องแบบคือมันต้องเอลมาต้องจังหวะดีผมว่าตอนนี้คือผมต้องพึ่งเอลมาอย่างเดียวนะคือผมยังเล่นเอาตลอดเองไม่ค่อยได้เท่าไหร่ฉันไม่ค่อยยากนึงนะครับคือถามว่ามันทำได้ไหมมันก็ทำได้แหละเดี๋ยวพอถ้าผมแบบผมเคลียร์ทอผมเลเวลประมาณใกล้เคียงกับเขาแล้วนะจะดีขึ้นเยอะผมว่าพอผมมีแบบชุดดีขึ้นเลยประมาณนั้นนะแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยได้แหละนะเรายังเป็นเรายังต้องพึ่งพา NPC อยู่ในตอนนี้แต่ว่าหนึ่งเอลมาเขาค่อนข้างดีนะผมว่าเรื่องโกสต์แฟคทอรี่เขานะดีคอยเขาให้ดีผมว่านะแต่แหละมันแค่เนี่ยใช้เยอะผมว่านะเออถ้าจะเอาให้ดีจริงนะครับอย่างตอนนี้ผมคิดว่าดีคอย2น่าจะได้ดีคอยแค่แบบ2ครั้งป่ะเออกดใช้1ครั้งผมแบบได้แค่2ตัวนะคือหลบได้แค่2ครั้งเท่านั้นประมาณนั้นเท่าที่ดูนะครับเออไม่มีว่าละนะไปแล้วแค่เนี้ยแล้วตอนนี้มันก็มีหุ่นนะเดี๋ยวนี้ผมแค่ได้มีหุ่น2ตัวด้วยเพราะว่าไปนะพอเลเวล34แล้วพอเราสามารถจะซื้อหุ่นใหม่ได้ประมาณนั้นนะครับก็ตอนนี้ผมก็มอบหุ่นเก่าเราให้เอลมาตอนนี้แค่เดี๋ยวให้ผมให้ Type Zero กลับไปให้เอลมาไอ้ไลฟ์สู้ก็ดีใช่ไหมทนแต่ผมอยากเล่นวีลัสเนี่ยเออนั่นผมก็นั่นแหละนะเล่นวีลัสแค่เนี่ยดาบเถื่อนเดียวมาคือผมก็ไปล้างแค้นเออไม่รู้จะรอดไหมต่อมน่าจะสู้ได้ผมคิดว่าไม่น่าแพ้นะผมใช้ตัวมอนาโดผมใช้มอนาโดไม่น่าแพ้เท่าไหร่ตอนนี้แค่เนี่ยนั่นแหละนั่งดูไม่รู้จะเวอร์ไหมเออโดนผมบายได้ครับจัดไปผมพอจะว่าบายนี่มันช่วยให้ผมแบบได้น้ำมันใช่ปะได้เชื้อเพลิงนะครับมาชวนลองดูผมแบบแค่นี้มีตอนนี้ผมแบบเด็กเต็มแล้วนะ มีแบบบีมเซเบอร์ตอนนี้ครับเล่นได้โอเคเล่นได้ผมเปิดกรอดนะครับโอเคยากแล้ว เดี๋ยวนะแบบเอลมากังพังตอนนี้แค่เร็วตอนนี้มาเออสู้ยากเหมือนกับพอไม่มีแบบโอเวอร์ดราฟต์ลองแค่เอายากตอนนี้มาเออเร็วสิผมแบบไม่มีเลยตอนนี้ครับโอ้ยผมพยายามอีกผมพยายามเล่นอยู่ตรงนี้ผมพยายามเล่นเหลือโอเคเล่นได้เล่นได้ที่ผมตีนี่ได้นะมองไม่เห็นตอนนี้ครับผมบายเหมือนโอเคบายแล้วมันจะทำอะไรไม่ค่อยได้พยายามที่ผมแบบพยายามต้องเก็บเกียร์สามพันเพื่อเปิดโอดามโอดามจะง่ายขึ้นเยอะถ้าเล่นตรงนี้โอเคเล่นเนี่ยโอ้ยโดนไม่น่าแล้วตีไปเลยโอ้ยพยายามอยู่โอเคพยายามเล่นอยู่ขึ้นได้ไหมตอนนี้ไม่ช่วยพยายามแบบขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นะครับขึ้นได้ยากอ่ะนี่ขนาดแบบแค่เนี่ยมีแบบสเกลยังแบบไม่ค่อยได้ตอนนี้โอเคได้อะปุ๊บยานพังโถไม่น่าเร็วมากงานงอกตอนนี้เออแค่ดีตรงนี้ว่าเออยากเลยเศร้าเลยตอนนี้ว่าโอ้ยไม่น่ารอดมากตอนนี้ว่าเออดูแล้วเราไม่ค่อยไหวผมอะผมแค่เนี่ยมาลองดูตอนนี้ว่าโอเคเกิดได้ไหมผมไม่รู้เปิดได้ไหมพยายามอยู่ตอนนี้แค่เนี่ยหวังว่าเขาจะเล่นกันได้ตอนนี้เออผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนโอเคขึ้นอยู่โอเคได้เต็มแล้วผมเปิดได้นะผมเปิดได้ตอนนี้โอเคโค้ดแฟคทอรี่สวยนั่นแหละผมต้องรอคิวเขาเปิดผมว่าบางทีโอเคผมเปิดโอดาไปลองดูได้เหรอเล่นได้ตอนนี้ว่าโอเค อย่างน้อยก็เปิดได้ทีครับรอมานานแล้วนะครับสวย
ดาเมจในแรงสุดเรามาดาบใหญ่เราเนี่ยดาบใหญ่เราแรงสุดเราตอนนี้ไปจังหวะดาบมาเธอตกเดี๋ยวเคพยายามเปิดตัวเนี่ยได้เลยเน่นตอนนี้มาเคเอสเซนได้รอบหนึ่งนะไปไอหน้าเรากลับมาแล้วนะก็ดีนะมาไม่ค่อยดีอะตอนนี้สวยล้างแค้นแล้วเกือบตายเหมือนจะบอกว่าเกือบตายไปยาแล้วก็ไทป์ซีโร่แล้วก็พังไปเรียบร้อยตอนนี้นะนั่นคือความอันตรายของแบบการใช้หุ่นยนต์ใช้หุ่นก็ดีนะคือมันดาเมจแรงมากใช่ไหมแต่ปัญหาคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าหุ่นเราพังก็นั่นแหละมันก็จะแพงมันจะมีค่าใช้จ่ายผมไม่รู้ว่าประกันผมหมดยังผมแค่มาจะยังประกันได้อีกรอบสองรอบผมคิดว่าเพราะผมแบบผมหุ่นพังไปแค่รอบเดียวผมคิดว่าตอนเนี้ยคิดว่านะแต่ส่วนเท่าที่ผมแบบ16นาทีที่ผ่านมาเนี่ยผมแค่เนี่ยมานั่งเล่นโอดามเดียวพยายามเปิดโอดามประมาณนั้นนะครับโอเคนั่นแหละมอร์เมดเฟเดทาราสมอร์เมดเลยนะตัวเล็กๆนะมาโอ้ยเจ๊กระดาษผมแบบไม่รู้ทำไมเขาถึงก่อยตรงกำแพงมันนะต่อมาเด็ดในการแซมทำอะไรผมใช้ดาบใหญ่ดาบใหญ่ร้องให้ในสกิลแรงดาเมจแรงแรงสุดแล้วในตอนนี้นะผมว่าโดนทีก็เจ็บอยู่ว่ะโดนทีนึงเจ็บทีเดี๋ยวนี้ก็โดนทีละ 2,200 ก็โอเคแล้วมาได้ละสวยทาราสซับดูเข็บเอลมาเราเลี้ยวอัพแล้วตอนนี้นะไปเพราะเราเลี้ยวอัพกันเร็วนะมาตอนนี้จ้าไปส่วนหนึ่งก็น่าพอโอดาบนะผมซื้อโอดาบลองให้ในดีบแต่พอถึงทอดีโดนผมว่าเสียนานมากนะเดี๋ยวจะกลับไปที่ตัว NLA กันนะตอนที่เป็นไปได้ผมกำลังคิดว่าต้องไปไหนผมกำลังคิดว่าพวกเราน่าต้องไปทำอาเฟติมิชันปะคิดว่างั้นนะครับนั่นแหละนะผมแค่เมื่อกี้นี้ตอนต้นอยากที่จะมาเปิดโอดาบดูฉะนั้นไหนก็อุตส่าห์อยู่ที่โอบลิเวียแล้วนะเบอร์ใช่ไหมนั่นแหละผมแค่ได้ฝึกมานานไปเนี่ยนะเบอร์ไม่ใช่อะไรนะพยายามลองโอดาบดูแล้วเอาจริงพอแบบเล่นบิลนี้ก็ง่ายดิฉะนั้นแค่เดียวแบบติดโอดาบง่ายดีแต่นั่นแหละก็ลองดูเหมือนผมไม่รู้มันจะเป็นไงใช่ไหมพ่อผมแบบมีบิโอดาบตัวเนี้ยนะน่าจะโอเคมั้งแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนนะเบลว่ามันจะใช้ได้ดีขนาดที่แน่คือเพราะผมยังมีสกิลอัตลอดใช้สกิลอัตลอดผมยังไม่มีก็เลยถ้าโดนก็เจ็บใช่ก็อาจจะถึงตายได้ผมแค่เล่นเสี่ยงมากฉันนึกประเด็นเล่นตอนนี้บิโอเป็นบิโอที่แบบอันตรายไปแต่ถามว่าแรงไหมก็แรงแหละนะพูดถึงตอนนี้ผมทำเควสแล้วนะของแอลนะก็เนี่ยได้ร้านมาไปร้านก็เปิดละนะเพราะสมัยที่ออกเมนหน้าตัวนี้นะเลยสมัยที่เพิ่มช่องประมาณนั้นนะพูดง่ายคือเหมือนเจาะช่องใช่ไหมเอาไปยัดสกิลนะของแบบตัวอาวุธของเราหรือชุดเกราะเราประมาณนั้นนะครับให้เปรียบเทียบนะนะมันก็ประมาณนั้นผมว่าโอ้นี่เท่นะแต่แบบเลเวลไม่ถึงเข้าไปดู friend no โอเคพูดถึงแบบตอนนี้ผมแบบควรจะอัพต้นหน่อยนะน่าจะได้มาเยอะๆหอมมิเลเนียมยังไม่ขึ้นนะยังแบบยังอยู่ที่10,500อยู่ยังทำไม่ได้ตอนนี้นะโอเคเนาะสังเกตว่าสักกุระบาเราให้ได้อัพเกรดเต็มนะตอนนี้แบบเต็มเท่าที่จะเต็มได้ตอนนี้ผมว่าตอนนี้ผมต้องไปเคลมผมลืมผมว่าผมจะทำอะไรผมจะไปเคลมเคลมหุ่นแล้วก่อนนะเอลมาทำหุ่นพังตอนนี้ท่าเดียวกลับไปนั่นแหละเมื่อพาร์ทก่อนแค่ได้สกิลมาตรงแบบยังติดตั้งไม่ค่อยเป็นก็เลยไม่ค่อยรู้ต้องใส่สกิลอะไรบ้างแต่แหละตอนนี้พวกเราแค่เดจได้ตอนนี้ผมติดตั้งสกิลกันโอเคตอนนี้ว่านะผมตั้งมันต้องมาตอนนี้มั้งตอนนี้เขาจะเคลมให้เนี่ยอินชูแลนด์นะประกันมีประกันนะช่วยแลกเปลี่ยนนะตัวหุ่นที่คุณได้เสียไปผมคิดว่าน่าจะได้อีกรอบนึงนะไอตัวเนี้ยเพราะผมรู้สึกไทป์ซีโร่เราพังไป2รอบแล้วใช่ไหมไอเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นเป็นรอบที่2นะแล้วก็นะถ้าอีกรอบนึงก็น่าจะได้รอบนึงแล้วก็หลังจากนั้นน่าต้องจ่ายตังค์น่าต้องเสียเงินผมเข้าใจว่าถ้าผมอยากถ้าอยากจะได้กลับมานะน่าต้องเสียเงินเยอะนะคุณว่าพวกนี้แพงนะมันแบบตัวละแบบ 2-3 แสนใช่ป่ะแบบตัวละ 200,000 อ่ะอันนี้คือแล้วนี่คือพวกที่มันไทป์ที่
ที่ไม่ได้ราคาแพงนะประเด็นชาโปเนี่ยแพงนะผมว่าเออจริงจังโดนนะเว้ยอาจจะเห็นผมแบบโหลดเซฟนะถ้าผมแบบทำสเกลพังนะเพราะพวกนี้มันแพงจริงนะเว้ยพวกเราก็เศร้าเหมือนกันว่าเพราะตัวออนไลน์ปิดไปแล้วนะถ้าเป็นแต่ก่อนนะเล่นออนไลน์นะเราจะได้เห็นแบบผู้เล่นคนอื่นเขาจะมาอยู่ตรงนี้นะเอออย่างน้อยตัวผู้เล่นคนอื่นช่วงเราจะได้เห็นเขาอยู่ตรงนี้นะแล้วพวกเราสามารถที่จะจับกลุ่มออนไลน์เล่นทำภารกิจได้ในนี้นะเว้ยมันจะมีภารกิจนะแบบกดตรงนี้มันจะมีภารกิจให้เล่นพวกแบบ score mission active missionใช่ไหมเออประมาณนั้นแล้วก็จะมี global nemesis นะก็คือเหมือนเลดบอสมันไปสู้เลดบอสกันนั่นแหละนะแค่สูงมากผมมาแต่ก่อนนะผมแบบไปลุยเลดบอสคนอื่นนะตกดีแล้วประเด็นคือแบบมักจะเป็นคนอื่นที่แบกตลอดเลยนะมักจะสังเกตว่าพวกนี้เขามันจะเป็นสายพวกนี้มันเขาเปิดไพรเมอร์ตลอดใช่เปิดแบบ infinite overdrive ประมาณนั้นสายนั้นนะนะเออสาย ghost walker นะเออตีกันไม่เคยโดนนะบอสตีไม่โดนเออต้องคิดถึงนะว้าวนี่จะคิดถึงออนไลน์ตอนนี้เนี่ยโดนมันเซิร์ฟเวอร์มันออฟไลน์ไปแล้วนะก็นะพวกเราก็แงกอยู่ในออฟไลน์ตอนนี้นะเออสกอร์มิชชั่นก็มีแล้วนะแต่ก่อนขวาล่างเราจะมีแบบสกอร์มิชชั่นโผล่ขึ้นมาตลอดว่าแบบตอนนี้สกอร์เรานะทีมเรากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยนะกำลังไปล่าตัวอะไรประมาณนั้นต่อไปแหละนะเพิ่มเอาเถอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะก่อนที่ผมจะไปตอบผมกำลังคิดว่าเดี๋ยวพวกเราน่าจะเช็คในแมปดีกว่านะว่าต้องไปไหนเออใช่ระหว่างนี้ดูหุ่นเท่เดียวเดี๋ยวนี้ลงจอหุ่นเรามี2ตัวจริงพวกเราซื้อเพิ่มดีนะแต่ตอนนี้ผมยังเงินไม่ค่อยเยอะใช่ผมยังมีประมาณ 700,000 เก็บตังค์ก่อนนะครับนะยังไม่พอผมน่าต้องไปที่ Commercial District ป่ะผมว่าจะว่ามันจะมีเควสนึงเกี่ยวกับลาวที่ผมต้องทำใช่มั้ยเนี่ย The Matchmaker ใช่อ๋อแล้วก็มีเนี่ยเควสของกวินนะครับยังไม่ได้ทำของกวินเลยยังไม่เริ่มต่อไปทางของลาวก่อนก็ได้ผมอยากปลดของเขาก่อนจำว่าเราจะไปที่ Central Melville Street นะครับตอนนี้นะต้องขอโทษอีกรอบนึงทนที่แบบใช้เวลานานนะกว่าจะมาเริ่มทำเนื้อเรื่องอย่างน้อยแบบเควสที่เกี่ยวโยงกันในเรื่องนะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดทุกคนชอบตัวซีรีส์นี้ได้แทนสับสนเพิ่มเติมสามารถกดไลค์กดชอบได้จะช่วยได้เลยนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยเหมือนกันที่มาติดตามชมนะจะไปพูดถึงบอกไว้ก่อนนะเพื่อแบบผมไม่มีโอกาสได้พูดนะไม่ค่อยได้พูดบ่อยนะต้องบอกไว้ก่อนว่าขอบคุณทุกคนที่มาติดตามชมนะครับแน่นะไม่รู้จะทำอีนามไหมซีรีส์ผมไม่รู้ว่าจะทำอีนามไหมตัวซีรีส์เนี่ยนะไปใช่ไหมเพราะจริงใจจริงผมเองก็เอาจริงผมชอบนะเกมเนี้ยแต่ว่ากำลังคิดเหมือนว่าผมอาจจะอยากไปลองนี่เปเปอร์ไม่รู้เหมือนผมคิดว่ามันจะทำสลับกันใช่ตอนนี้เออนั่นแหละนะก็เลยคิดว่านั่นแหละอาจจะไปทำ Paper Mario ต่อนะตอนนี้แต่ไม่รู้ถ้าเกิดทนชอบดูตัวเซเลเบรตภาคนี้ก็สามารถบอกได้นะนำในคอมเมนต์นะผมจะไปไหนผมต้องไปตรงนี้ไหมหาไม่เจอวันนี้ตอนนี้ก็เดี๋ยวตรงที่คุณจอดอยู่ให้ได้แบบจอดแบบขวางทางคุณออกมาตอนนี้เป็นแบบคุณขวางทางเลยนะต้องให้เอลมาขึ้นตอนนี้ไปใช่ขึ้นอีกตัวโจน่าจะสบายเนี่ยตอนนี้เขาเป็นบายสตาร์ที่พวกเราช่วยนะเมื่อพาร์ทกันก่อนทำเครื่องพังหมดเครื่องทำกาแฟนี่นะที่ตรงนี้ก็เป็นตรงที่ที่แบบลาวแกชอบมานั่งตรงนี้ชอบมานั่งกินขนมตรงนี้ไหมเข้าใจว่า The Matchmaker ต้องการ3สมาชิกนะผมแบบเอาเรือนมน่าจะเอาไอหน้ามาไม่ได้ถ้าดูน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคิดว่าไอ้น่าแค่ตามหาง่ายแบบไอทีมเบอร์ผมนะต้องเอาเขาออกตอนนี้แต่ไม่เป็นไรพูดถึงเขาเร็วเยอะนะ27แล้วแป๊บเดียวขึ้นมาเยอะโอเคไม่เจอกันตอนนี้ผมแบบเดี๋ยวขอดึงลามาก่อนนะตอนนี้น่าจะต้องทำตอนนี้ลองดูไปลองดูว่าจะเป็นไงHey look who's hereThanks again for the help last time. Hmm? When did you work with Elma's team? When a certain someone decided to just wander off and leave us high and dry. Oh yeah? Well, I hope whoever it was got chewed out good. Looks like I owe you one, Elma. Order something if you like. My treat. Really? Oh, Tatsu filled to bursting with food and joy.Lau is good and generous friend. You tubby little... I said order something, not everything.
It's okay, Lau. Next meal, it'll be Tatsu's turn. So, Shingo, you gonna say something? Go ahead and ask. I'm sure these ladies will give you better advice than I can. Having trouble with something? Oh, it's not. Ooh, I know. Shingo has a crush on someone. Wait, what? How'd you know? Oh, come on. Seriously? I know, right? He's a total open book. I get that a lot. If you're done making the poor man sweat, why don't you hear him out? But look, if this is about winning a girl's heart, Lau is probably the guy you want to ask. He knows you a lot better than we do since you work together and all. Plus, he was married, so he can... Sorry, Shingo. I should get going. Right. Of course, sir. Good luck. I'll keep my fingers crossed. Thank you, sir. Yeah. We don't really talk about Lao's family. Oh my gosh. I didn't mean to... Thanks. I still feel like a total oaf, though. Ugh. He wasn't angry, Lin. You heard him wish Shingo luck. Yes, yes! Angry Lau not talk like that. Thanks, guys. Yeah, so if you don't mind, I really do need some advice on this. I'm at the end of my rope. Sure. Whatever we can do to help. ดูเหมือนว่าชิงโกะเขาอยากได้ให้เราปรึกษาเรื่องความรักอะประมาณนั้นนะดูเหมือนเขาจะมีสาวที่เขาปิ๊งป่ะนะก็เลยอยากจะให้เรามาขอความช่วยเหลือจากพวกเราทีมเราแน่นะนะอย่างที่เรารู้กันนะทีมเราให้ได้มีเสน่หาตรงนี้ฮะเสน่ห์แรงทีมเนี่ยใช่ป่ะนะก็เนี่ยพวกเราไม่พูดถึงเรื่องครอบครัวของลาวนะนะพวกเราเองก็มีเหตุผลว่าทำไมนั่นแหละนะครับแค่เดี๋ยวรีแคปนิดนึงใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ดูพาร์ทก่อนนะเบอร์ก็นะครอบครัวลาของฮันเดียเสียชีวิตไปแล้วนะเบอร์หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่โลกระเบิดเฉพาะนั้นให้ไปพูดง่ายๆนะโลกมันระเบิดนะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ขึ้นมาในยานวันข่าวนะวานที่หลบหนีจากโลกมาที่ดาวมิล่านะดาวคอเนี่ยนะแบบแค่นี้ขึ้นมาไม่ทันการนะเลยนั่นแหละนะกลายเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเนี่ยใช่ของแบบภรรยาของเรานะกับลูกสาวเขาประมาณนั้นนะเบอร์ตอมคิดว่าก็แค่เดียวส่วนเป็นสมผลว่าทำไมลาวเขาดูเป็นคนที่น่าจะขอคำแนะนำได้ง่ายเพราะว่าเขาง่ายในมีภรรยาใช่ไหมเขาง่ายเดียวมีแต่งงานแล้วนี่มีลูกนะก็น่าจะแบบขอคำปรึกษาจากเขาได้ประมาณนั้นอันตั้งแหละนะตอนนี้ก็มาติดอยู่ที่เราพวกเราแทนนะครับแก๊งสามโสดนะเลยไม่เคยมีแฟน3คนแล้วผมต้องแมนเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ North Founder Streetนะที่ Commercial District Founder ถนนผู้ก่อตั้งนะประมาณนั้นน่าจะใช่ไหมนะจะโดนรถชนตรงนี้ลงมาหุ่นยนต์มันพังเดี๋ยวขับหุ่นยนต์มาพังตรงนี้เดี๋ยวนี้แค่เนี่ยเจอเอเลี่ยนเยอะเหมือนนะมีโนพรตรงนี้นะมีแบบพวกมานอนตรงนี้เจอบ่อยแล้วผมว่า Industrial Districtมีเอเลี่ยนที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะอยู่ที่พื้นที่อุตสาหกรรมเราไม่รู้ว่าเขาควรอยู่ที่นั่นหรือเปล่าเขาบอกนะเป็นเอเลี่ยนอ่ะยังไงไม่รู้เขาหมายถึงแบบมานอนหรือเปล่านะหรือหมายถึงโนพรหรือหมายถึงตัวใหม่นะที่พวกเราไม่เคยเห็นไปไม่ได้เหมือนน้องต้องไปงงหลงทางตอนนี้ท่านนักเขียนไปได้ชุดผมนี่เหมือนจะไปออกกำลังกายจ้ะชุดเราไงเนี่ยเหมือนกันจะไปออกกำลังกายละนะมาวิ่งวิ่งทุกเช้านะครับเช้าตรู่ก็ออกมาวิ่งวิ่งเสร็จก็ไปดื่มกาแฟไหมจิบกาแฟตอนนี้ So that's her huh
And you say your name's Dorothy? She's beautiful. Oh, gosh. Thanks. Not quite sure what you're taking credit for there, but okay. Tatsu will go and ask Pretty Lady for her favorite food. You stay put, you. Man, she's too beautiful. She'll never go for a schlub like me. If only I could make her happy somehow. What? Just out of the blue? Shouldn't I start with dinner or something? Dinner dates are nice and all, but any schmo can ask a girl out. A surprise gift? Now that'll leave an impression. You sure it's not weird? Unusual, maybe, but that's not necessarily bad. If the way she's dressed now is any indication, she's obviously into fashion. Why not give her a little accessory when you ask her out? A bracelet or something. That's perfect. I bet she'll love it. All right, I'll give it a try. But where am I supposed to find nice jewelry here on Mira? Tatsu have an idea. Cowardly friends should get Pretty Lady a shiny rock. That how Tatsu Dadapon win the heart of Momopon. Hey, not bad. You're kinda smart for a Nopon. Meh, says friend who need whole team to ask out girl. What does friend think of this? Oh, that's lovely. It Nopon matchmaking stone. Super valuable, worth more than almost any food. Sounds like a winner to me. Let's go track one down. We'll need someone to set it in a bracelet once we've found it. There's a jewelry shop in the commercial district. We can try bringing it there. เขียนดูว่าพวกเราน่าต้องไปตามหาหินสะท้อนแสงนะครับที่มีค่าที่สุดใช่ไหมของเราโนพรนะพวกนั้นหินที่โนพรเขาใช้เพื่อขอแต่งงานจากพวกนั้นก็น่าจะดีนะผมแค่ชอบนะว่าตัวทัศน์สื่อเขาแค่เดียวเหมือนแอบหลอกด่าชิงโกตลอดเลยนะพวกเป็นอะไรนะเพื่อนขี้ขลาดเนี่ยแล้วอีกอย่างนึงก็เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกเพื่อนที่ต้องใช้ทีมทั้งทีมนะเพื่อมาขอสารภาพรักกับผู้หญิงคนนึงประมาณนั้นนะประมาณว่าสภาพรักทีต้องมาทั้งทีมจะมากันแบบ4คนเนี่ยประมาณแล้วเพื่อนตัวเดียวนั่นแหละผมต้องไปไหนไปคุยกับโอมารินะทีมเวสต์เมลวิวนะครับอ๋อคอมเมอร์เชียลดิสตริกน่าสนใจฮะอ๋อเยอะพอดีก็ดูสบายดีนะเดี๋ยวลองไปดูน่าจะเป็นร้านเครื่องประดับผมคิดว่านะเพน่าจะเป็นร้านแบบร้านเพชรนะเพแล้วแบบจอดขวางทางเขามากตอนนี้ผมแบบจอดขวางเหลือเกินตอนนี้ให้ตายเห็นแล้วสงสารแทนตอนนี้นะสงสารการจราจรนะไปโอมาริตอนนี้อยู่ใกล้ๆอาร์มี่พิซซ่าไปดูแล้วดูว่าตัวนี้มานอนเขาชอบผมสังเกตว่าตัวนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่แบบเหมือนน่าจะดีของมานอนนะมานอนเขาเหมือนจะชอบพิซซ่ามากไม่รู้ทำไมมันนะเวลาขึ้นไปยานทีก็เจอแต่ไอ้เนี่ยเจอแต่พิซซ่าตอนดูแล้วน่าติดใจมาลองดูเจอรี่สตอปNow this is a stunning specimen. It better be, considering what we had to go through to get it. ผมไม่รู้จะทำได้มันเต็มเลย Sorry, not gonna happen. What? ทำไม Why not? ทำไมไม่ I tested its hardness.ทดสอบความแข็งของมันแล้วหินนั้นก็ทำให้แม้แต่เพชรก็ยังอับอายขายขี้หน้าเราอยากที่จะช่วยนะแต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์เราไม่สามารถที่จะรับมือกับมันได้นะต้องขอโทษด้วยอ๋อมันแข็งเกินกว่าที่เอาไปใส่ในกำไรข้อมือได้ประมาณนั้นI met a Menon craftsman a while back who works with rare minerals. He's not cheap, but he's good. Why don't I introduce you? Sir, that would be amazing. Lao, about before. I know you've been working hard to help out one of my crew, Lin. Thank you. I appreciate it. Of course. How about letting me join in the fun from here? Heck yeah!
็ดีดูเหมือนว่าลาวเขาจะรู้จักกับเหมือนกับช่างผู้มีฝีมือคนหนึ่งที่สามารถที่จะตัดเพชรที่แข็งแบบนี้ได้เข้าใจว่ากันนะผมต้องไปไหนพูดถึงจอไม่รู้ซ้ำอยู่ไหนอ๋ออยู่ที่มานอนชิปเหรออยู่ที่ยานมานอนนะเออน่าจะดีว่าลาวแกไปพูดคุยกับเอเลี่ยนมานอนเออใช่ผมว่าดูแล้วเขาน่าจะเป็นคนที่แบบสื่อสารกับทุกสปีชีส์มันลาวอุ้ยรถผ่านเหมือนเป็นวิญญาณตั้งมาตาแค่ชอบว่าเวลาเห็นคาสินบางทีแบบเวลาคาสินอยู่ในเมืองเราเห็นคนแบบเห็นคนทะลุผ่านหรอตอนนี้เออนั่นแหละไม่ให้ผ่านตอนนี้ยิ้มถาวรน่าสุดดีว่านะเออมันรบกวนคนอื่นตอนนี้มากนะเออไม่ทำไมต่อมันพอผมเห็นแบบประมาณนี้ผมทำไม่ผมนึกถึง GTA นะชอบไปนะไปนั่นจะเดียวผมแค่เนี่ยมาสังเกต NPC เนี่ยเวลาอยู่ในเมืองผมไม่เคยสังเกตเลยจากเวลาเล่นรอบแรกไม่เคยสังเกตโอ้พาวเวลเออแล้วเขาน่าจะชอบมั้งตอนนี้น่าจะเดียวเดินทะลุกันตอนนี้มีอะไรตอนนี้เราเพิ่งเจอชายคนหนึ่งนะครับถูกติดอยู่ในอ๋อไปพบเจอกับกลุ่มโจรที่ดูหน้าหวาดกลัวแค่จะเป็นเควสที่พวกเราเคยทำแล้วผมก็น่าจะอาจจะเคยทำแล้วเออน่าจะมีคนหน้าตาคุณเยอะเหมือนที่นี่มีโทราคือผู้หญิงโดนเดี๋ยวนี้แบบโทรานี่พอผมเห็นชื่อเนี่ยผมนึกถึงโทราแบบจากภาค2จากซันเดอร์เบดภาค2ที่เขาสร้างป๊อปปี้ขึ้นมาเออเนี่ยเพราะเป็นโนพอร์เหมือนกันเออโนพอร์สีเหมือนกันนะคล้ายๆกันเลยสีเหมือนกันอีกนะไปผมก็คล้ายกันนะจอไปแต่เออแย่ไม่ออกเลยก็ไม่ได้นะว่าโทราในจักรวาลเนี่ยอาจจะเป็นโทราคนละทั้งคนละคนเดียวกันเลยนะครับอู้โนพรบาซ่ามาเป็นโอ้โหเขามาขายตอนนี้เหรอสังเกตตอนนี้เขามาขายของตอนนี้ไหมเออนั่นจะเดียวเออเหมือนกลายเป็นย่านการค้าไปแล้วนะตอนนี้มันถูกกฎหมายเออไม่รู้ว่าตอนนี้เขาขายของได้ถูกพบเจอที่ทางที่ต้นออกของนิวเอนะมันสามารถที่บินได้ฉันเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมไทยแลนด์นะเป็นแบบบอสที่แบบอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะไปผมดมขอไปขึ้นไปยานก่อนแล้วตอนนี้นานแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเล่นในเมืองนิดนึงไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ผมจะกลับไปที่มานอนชิปนะไปตรงนี้เนี่ยลองดูผมไม่ค่อยชัวร์ว่าเขาต้องการอะไรบ้างตอนนี้แบบผมแบบแค่ได้ตัวหินเรืองแสงมาหินสะท้อนแสงมาง่ายๆเลยผมก็ไม่รู้ซ้อมมันได้มาจากไหนนะผมไม่รู้ไปทำอะไรมาผมน่าจะเผลอไปเก็บได้มันมาโดยบังเอิญใช่เราโอ้เพลงนี้ก็ยังแบบยังพีคเหมือนเดิมเพลงเนี้ยผมว่าเพลงของมานอนแต่อ๋อเนี่ยเหรอเจชิโร่ก็ว่าอยู่นะมันคิดว่าจะมีใครที่มาเจรนายเพชรประมาณนี้ได้ก็น่าจะเป็นเจชิโร่แบบมานอนเขาให้ในมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยใช่ไหมผมเข้าใจว่าเขาเป็นแบบเผ่าพันธุ์ที่ค่ายเนี้ยมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าชาวบ้านจากที่ดูนะครับนั่นลองดูผมว่านี่นะพอเทียบกันแล้วผมส่วนโนพอนี่เหมือนเป็นมนุษย์ถ้ำเลยเทียบกับตัวมานอนนะมันก็ให้ในซับซ้อนนะรู้เปล่าซับซ้อนมากแต่ก็มันก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าราคาแพงมากพอนี่พวกเรากำลังพูดถึงราคาเท่าไหร่นะเนาะคือถ้าว่าใช้พิซซ่า10ถาดอะอย่างนี้เองแค่นั้นเองเหรออ๋อจริงดิพิซซ่า10ถาดเลี้ยงครอบครัวเขานะจริงดิไปสั่งพิซซ่าให้ไปสั่งอาร์มี่พิซซ่านะที่เมลวิลล์สตรีทคือที่พวกเราผ่านเมื่อกี้นั่นจะเป็นเฟชเควสแล้วใช่กลายเป็นเควสเดินส่งของตอนนี้มาลองดูไม่รู้เขาต้องการอะไรป่ะนะตอนนี้ไม่แน่ว่าเขาอาจจะให้เราไปส่งเราไปหาแป้งแป้งทำพิซซ่าเป็นไปได้
ผมรู้สึกว่าร้านตอนนี้เขาน่าจะขายดีป่ะร้านอาร์พีพิซซ่านี่แหละโรสมอสรีสอร์ทอันนี้เขาขายอะไรเบอร์เกอร์เขาขายเบอร์เกอร์หรือเขาขายพิซซ่าเปิดนะแม่เหมือนเขาเปิดโอ้โห 25-10% น่าจะขายไม่ค่อยดีตอนนี้ถ้าเขาลดราคาเยอะขนาดนี้นะแม่ Retail Site Available เปิด 9 โมงปิด 1 ทุ่มนะประมาณนั้นเขาบอกน่าจะผมแค่รู้เฉยเขาทำเขาขายแล้ว ดูจากเทคเจอร์ตัวนี้ผมกำลังดูเขาขายแล้วแค่แหละไม่หน่วย Final Saleก็ดูเขาหน้าขายพิซซ่าป่ะคอยดูก็เหมือนเป็นร้านทำพิซซ่าเหมือนก็น่าจะเดียวฮะเขาอาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นร้านภัตตาคารอาหารที่เขาขายหลายอย่างเป็นไปได้แบบอาจจะเป็นอิตาเลียนฟู้ดเนี่ยอาหารอิตาเลียนอาหารฝรั่งเศสไทยดอกลองดูนี่นี่นะพาเวลยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์มี่พิซซ่าเธอก็อยากจะมาได้สักถาดนึงกันเหรออะไรนะนายต้องการให้เราไปส่ง10ถาดอย่างเร่งด่วนเลยงั้นเหรอไม่ต้องกังวลไปนะก็แค่ 10,000 เครดิตเท่านั้นเรายังจะส่งพิซซ่าร้อนๆสดๆใหม่ๆนะครับอบสดๆร้อนๆนะครับไปทุกที่ในนิวเอเลยนะจัดแบบดีนะมีเงินเยอะนะดีนะผมแค่นี้มีเงินเยอะมากนะต้องขอขอบคุณสำหรับการไปติดตั้งโพรบทำการติดตั้งโพรบพวกนี้ผมได้กำไรเยอะที่นี่ก็จะมุ่งหน้าไปสู่สถานที่ของเจเชโรถูกต้องหรือเปล่าฮะบนยานั้นนะเดี๋ยวเราก็จะไปส่งมันนะก่อนที่ชีสมันจะเริ่มเย็นตัวลงด้วยซ้ำพวกเราหิวเลยผมเองก็อยากสั่งพิซซ่ามากินอ่ะมาตายละหน้าเปปเปอโรนีอร่อยหอมทำบ่อเลยตายตามใดที่ไม่มีสับปะรดอยู่บนหน้าพิซซ่าเรานะไม่รู้มีใครรู้สึกยังไงกับสับปะรดบนหน้าพิซซ่ามันส่วนตัวผมแค่เดียวยังไงก็ได้ถ้าถามส่วนตัวผมแค่เดียวไม่ได้อะไรมากหันคือถามว่าผมชอบไหมเวลามีสับปะรดอยู่บนหน้าพิซซ่าผมก็ไม่นะไม่ได้ชอบหันแต่มันก็ไม่ได้แย่ผมก็กินได้ใช่โอ้แต่ส่วนใหญ่เวลาถ้าผมกินวิธีที่ผมกินคือผมจะหยิบไอชิ้นของสับปะรดอะหยิบมากินก่อนเสมอเลยไม่รู้ทำไมมันเป็นธรรมเนียมของผมไปแล้วแล้วเหมือนกินเป็นนิสัยไปแล้วว่าเวลาถ้าเกิดว่าบนหน้าพิซซ่ามีสับปะรดอะผมจะหยิบส่วนนั้นมากินก่อนนะครับคือไม่รู้ทำไมเพราะผมรู้สึกว่าเหมือนความสดเปรี้ยวนะครับความเปรี้ยวหวานของสับปะรดอะมันไม่ค่อยเข้ากับพิซซ่าป่ะอย่างน้อยผมรู้สึกกันเวลาผมกินพร้อมกันผมมักจะรู้สึกแปลกๆนะเวลามีกัดโดนสับปะรดแล้วมันมีความแบบน้ำมันไหลออกมาประมาณนั้นใช่มันแค่รู้สึกสดเนี่ยใช่มันจะคนละแบบกับความรู้สึกเวลากินชีสเนี่ยใช่ชีสแบบมะเขือเทศเลยใช่ตัวแป้งอะไรนี้นะใช่ตัวหน้าตัวแผ่นเปปเปอโรนี่ก็เดี๋ยวผมแค่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยแบบเข้ากันขันสำหรับผมนะผมก็เลยชอบกินก่อนแต่เท้าผมชอบไหมผมแค่ชอบสับปะรดนะผมชอบกินแยกกันส่วนใหญ่แต่ว่าแหละโทษเดี๋ยวผมแค่ได้บ่นเรื่องสับปะรดเฉยเลยนะแค่ได้นอกเรื่องนิดนึงนะตอนนี้ไปนู่นหน้ากับแปบนะมาส่งพิซซ่าก็มาที่นี่นะต้องเพลงตอนคืนมันคนละแบบว้าวผมไม่ค่อยได้ฟังเพลงมานอนนะบนยานมานอนตอนแบบกลางคืนหน่อยผมแบบลืมไปแล้วมันเป็นไงนะเพลงเพลงแค่เดียวเอาเรื่องนะตัวนี้ว่าใช้ได้โอ้โหซิกแพคไม่น่าทำไมเขาถึงมีภรรยากับลูกสาวนะโอ้โหขนาดแบบอายุปูนี้ก็ยังหุ่นล่ำนะลาวไม่รู้ไปทำอะไรมานะหุ่นล่ำมากตอนนี้ตอนอยู่บนโลกเขาอาจจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเขาอาจจะเล่นว่ายน้ำด้วยก่อนที่จะมาทำงานโปรเจกต์วันข่าวเนี่ยผมเข้าใจเขาเป็นทหารป่ะเข้าใจเขาอาจจะเป็นทหารด้วยนะเขาผมเข้าใจเขาเล่นเขาแบบเป็นมือปืนไหมเป็นสไนเปอร์ว่านะพลเป็นพลทหารยิงและยิงปืนระยะไกลประมาณนั้นนะแบบสไนเปอร์เนี่ยนะไปเข้าใจงั้นนะจากข้อมูลที่คนอื่นเขาพูดกันมานะ
ก็น่าจะดีผมเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงแบบหุ่นล่ำนะน่าจะพอหน้าพองั้นผมว่าถ้าพูดถึงกลับมานานละโซมาเป็นลังตัวเนี้ยมาทั้งลังโอ้เราได้รับพิซซ่าร้อนๆแล้วนะครอบครัวเรากรีดร้องไปด้วยความยินดีปีดาครอบครัวงั้นเหรอทั้งครูว่าจะทำกันมาให้ใช่ไหมเราก็ให้ทำสัญญากับเจ้าเราไม่ใช่หรือไงสัญญาว่ามันจะสวยงามสง่ามากกว่าโลกพิซซ่าสิกำไรก็เสร็จแล้วนะถ้าว่าไม่ว่าอะไรโอ้เพื่อนเอ้ยโดที่น่าต้องรักสิ่งนี้แน่นอนThank you all so much. I'm going to go ask her out right now. จะไปขอเขาเป็นแฟนละสู้ๆเพื่อนไม่รู้จะเวิร์กไปนะตอนนี้ I'm glad that worked out. ก็ดีใจที่ทุกอย่างมันลงเอยด้วยดีหวังว่าเขาจะตอบตกลงนะสนใจไปแอบดูไหมล่ะลาวแบบเหมือนอยากจะแอบไปดูใช่ไหมเรื่องคนอื่นเนี่ยชอบไปยุ่งนะครับชอบไปจุนนั่นแหละนะพอเขาพูดถึงเรื่องครอบครัวขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละนะเบอร์ข้ารู้สึกมันแทงใจลาวผมเข้าใจวันคือพวกเราก็นะแค่เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่แค่เนี่ยเศร้าเหมือนว่านะการที่ครอบครัวเขาไม่รอดใช่ไหมจากเหตุการณ์ที่โลกระเบิดจำว่าเนาะผมคิดว่ามันก็เป็นไปได้สูงอยู่สูงเหมือนกันนะว่าลาเขาน่าจะรู้สึกผิดปะที่ตัวเองรอดชีวิตอยู่คนเดียวนะทางที่ครอบครัวเขาไม่ได้มีชีวิตรอดกลับมาถ้าผมเดานะผมคาดคะเนว่างั้นนะแต่นั่นแหละรู้สึกแย่ผมว่าแต่แหละนะเพราะเราคงต้องมุ่งหน้าต่อไปใช่ไหมเราจะมาจมปักหลักอยู่กับอดีตต่อไปไม่ได้ตอนนี้ต้องกลับไปที่คอมเมอร์เชียลดิสทริกต์นะลองไปดูว่าแผนสภาพรักเป็นไงบ้างตอนนี้ลองไปดูก็หวังว่าจะไปได้สวยนะผมมาเป็นห่วงมันเป็นห่วงเขาจะไปกันไม่รอดเนี่ยผมแค่เป็นห่วงมันทันนี้ไหมตอนนี้ลองไปดูตัวนี้ใช่ไหมโดทีเนี่ยโดทีอาชิงโกะLooks like that went well. Everything go according to Tatsu plan. Like they say.Even a broken clock. Never really saw the point in mim relationships. But hey, I guess if it makes him happy. Hmm? What do you mean? Nothing. Just talking to myself. แค่เนี้ยน่าจะเรียกว่านะผมพอจะเข้าใจแล้วด้วยเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเป็น requirement ของแบบการทำเนื้อเรื่องนั่นแหละนะนั่นก็ไม่ใช่เรื่องสับตอนนี้นะที่แน่คือนั่นแหละผมว่ามันน่าจะดีว่าเราเขาพูดถึงเรื่องว่าพอเขาไม่ได้เห็นว่าทำไมเราถึงต้องควรจะมีความสัมพันธ์สัมพันธ์กันตอนที่มีร่างเป็นมิมใช่ร่างมิมนะคือหรือร่างหุ่นจำลองใช่อย่างพวกเราเนี้ยนะแบบร่างหุ่นไซบอร์กคือพูดง่ายๆนะแบบเหมือนกับเราเขาไม่ได้เห็นว่ามันว่าทำไมถึงต้องไปแบบมีสายสัมพันธ์อะไรประมาณนั้นทางที่ร่างกายเรายังเป็นอย่างนี้นะเป็นหุ่นยนต์อะไรประมาณนั้นเออมันก็น่ะนะน่าจะดีนะแบบที่เขาพูดขึ้นมานะผมรู้สึกว่าแต่ก็เสียบร้อยตอนนี้นะเย็บยังอยู่ตรงนั้นนะแบบใครได้ดูไม่นะพึ่งพาดาตอนนี้ผมว่านะครับจ้าแม่ของผมควรจะไปทำอะไรต่อการคิดเยอะจิมก็ไปทำแอฟเฟตี้ต่อดามผมจ้าไปผมรู้สึกว่าทายพวกคนถึงมาล้อมรอบเราอยู่ตรงนี้นะครับเราไม่ได้เป็นคนดังใช่ไหมแถวนี้น่าสิเขามีอะไรกันบ้างคิดยังไงกับเซโนฟอร์มนะสิ่งมีชีวิตแบบเอเลี่ยนพวกนี้แต่นี้พวกเราเองก็เลือกที่จะมาเป็นทำสัญญามิตรภาพนะกับเหล่าซิโน่แล้วหรอแล้วนี่มันเป็นบ้าอยู่กันแน่นะไอ้ชอตสันเนี่ยต้องขอคุณสับเรื่องเดียวหลายพวกนี้นะไอ้เจ้าพวกเอเลี่ยนพวกนี้เองนะก็เข้ามายึดครองร้านพิซซ่าอาร์มี่แล้ว
นี่ก็เป็นสถานที่ที่เรานะชอบไปผ่อนคลายนะแล้วก็จดจำเรื่องภรรยาของข้าและลูกสาวข้านะพ่อเองก็รักพิซซ่าพวกนี้มากบ้าจริงตอนแรกก็มีแก๊งเลี่ยนนะที่มาจัดการครอบครัวข้านะหลังจากนั้นก็ยังมีพวกซีโน่พวกนี้นะเข้าไปถึงเอเลี่ยนนะก็ยังมีเอเลี่ยนพวกนี้เองก็ที่มายึดครองสถานที่สุดท้ายที่เรายังมาผ่อนคลายได้ในนิวเอเรียนะและนี่เราไปทำลงไปถึงสมควรได้รับแบบนี้นะเธอต้องเชื่อเถอะว่าเราจะคอยจับตาดูไอ้เจ้าพวกซีโน่พวกนี้อย่างใกล้ชิดเลยนะทันทีที่ข้าเห็นว่าพวกมันเนี่ยเริ่มทำตัวน่าสงสัยเนี่ยข้าจะฆ่าพวกมันทันทีเลยด้วยเงื้อมือของข้าเองนะครับคานาดาเนี่ยว่าดาร์ทจิโรมจะไม่ได้ต้องไประบายลมซะหน่อยนะเว้ยจะลมโกรงเขานะพวกเราเองก็เลยไปทำภารกิจล่าหัวซะหน่อยแต่ระหว่างการต่อสู้นี่นะข้าก็ไปฉีกแขนซีเมนต์ออกแล้วมันก็ทำให้พวกมันแค่ได้โกรธพวกเราไหนนะอู้เศร้าเลยน่าจะดีคือเดี๋ยวผมน่าจะไปต่อตอนนี้นะเสือจะโดนชนคือผมน่าต้องกลับไปปะนอนกลับไปละคือตอนนี้ผมกลับไปทำชัตเตอร์8ได้นะไม่ค่อยชัวร์ผมจะทำไหมแต่ว่าทำก็ได้มั้งผมว่าทำยังทำตอนนี้เกมมาชวนน้ำกำลังคิดอยู่ใช่ผมกำลังนี่กำลังนั่งคิดอยู่ว่าควรทำดีไหมนะไปแต่ทำได้ก็ดีมั้งผมว่าผมเลเวลถึงแล้วใช่เลเวลเราต้องการเขาต้องการ30นะถ้าเดี๋ยวเข้าใจนะดู requirement นะครับ chapter 8 max member แค่3เท่านั้น sway 10% ของมิล่านะโอเคแต่แค่ได้น่าโอเคมั้งน่าทำได้ผมเลือกได้ระหว่าง chapter 8หรือว่าผมจะไปทำตัว affinity mission นะของกวินผมคิดว่าอย่างน้อยก็ดูด้วยว่ามีใครต้องการอะไรเพิ่มไหมตอนนี้ตอนนี้พวกผมแค่ได้เห็นภารกิจอาเฟติเยอร์เหมือนผมมีแต่พวกแบบชัปเตอร์10กับ11เลยชัปเตอร์เยอะๆเลยนะมันอีกไกลโอเคการคิดว่าผมควรจะไปเริ่มทำดูตอนนี้ว่าเดี๋ยวผมทำชัปเตอร์8เลยละผมว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลา เผื่อเราอยากจะนั่งดูกันใช่ไหมเพราะผมว่าเดี๋ยวหลังจากชัปเตอร์8น่าจะลองไปทำพวกภารกิจตัวเอฟเฟติมิชันดูนะถ้าจะไม่ได้ตอนนี้เซฟก่อนนะเดี๋ยวเซฟไปก่อนตอนนี้พวกเราให้เดียมิเลเนียมเต็มนะจ้าไปเต็มเร็วมากเดี๋ยวลองรับดูนะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นตอนนี้ว่าอุ๊บใช่ผมลืมต้องออกนะลืมให้เราออกตอนนี้ไปตอนนี้ไปผมไม่แน่ใจต้องตอนไหนลาวเขาเนี่ยลืมในไอติมเบอร์พอดีไม่รู้ทำไมจู่ๆลืมผมเพิ่งเอาไอหน้าออกไปเองเมื่อไม่นานมันลืมซะงั้นโอเคให้ลาเขาออกไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยดึงเขาเข้ามาใหม่นะครับถ้าคุณรับภารกิจนี้เนี่ยคุณจะไม่สามารถที่จะสับเปลี่ยนสมาชิกปาร์ตี้เมมเบอร์ได้หรือรับแอฟเฟติมิชันอื่นได้จนกว่าภารกิจของคุณจะเสร็จภารกิจในเรื่องนะลองดู chapter ที่8พายุที่โหมกระหน่ำ
citizens of NLA, this is Secretary Nagi. Those of you that have served under me, here or on the White Whale, know I'm not one to mince words. So, I'll get right to the point. We are at war. Even now, the hostile alien force known as the Ganglion is marching on New Los Angeles. We know they possess Skell-class ground-based units, and we have reports of unidentified flying weaponry as well. Director General Shosan is attempting to open a dialogue. But our enemy has shown no signs of being open to negotiation. In light of all this, it is my duty to prepare us all for the worst. And this is why I've called an emergency assembly of all Blade divisions. To be clear, none of this changes our mission with regards to recovering the life hold. But in the short term, it is absolutely crucial that we protect our city. Not just for our fellow humans, but for the Manon and our other Xenoform allies as well. New Los Angeles is home to us all, including our brothers and sisters yet to be awakened. In that spirit, the Manon have agreed to use their ship to ferry all non-combatants out of the combat zone. This is a temporary measure, but also a very good example of how we all, human and Xenoform alike, must sacrifice and contribute to our common cause. For those of us who will fight, I promise you that once we prevail, any mimeosome damaged or destroyed will be fully restored. Troops, a trying battle awaits us, but we must repel the coming invasion, no matter what the cost. We're counting on you. You all heard what Nagi said. Ganglion forces are closing in on the city. I'd love it if Shosan could negotiate our way out of this, but we all know better. They've made their feelings about humans pretty clear. Our team has been assigned the most crucial defensive position, the Administrative District Gate. If we lose Blade HQ, that's it. We've lost the war. We have to expect the Ganglion know this, and we'll hit it hard. Yeah. No pressure there. Do we know where everyone else is stationed? Irina's by the entrance to the industrial district. Doug's on standby until we make visual contact with the enemy. And Lao's guarding the hangar. Tatsu will manage supply lines. Use Nopon connections to keep key materials stocked. Thanks, Tatsu. When this is all over, I'll bake you into a delicious meal. Meh! Tatsu heard you say into, Linley! And you, Rook. You ready? Great. Just don't get so cocky you bite off more than you can chew. Yeah. Remember, we're a team. We need to work together. Let's move out. เข้าสู่สภาวะสงครามเต็มรูปแบบนะตอนนี้เท่าที่ผมดูครับเราต้องออกจากเบบลาก่อนนะครับก็จะเป็นเควสที่ง่ายๆนะเข้าใจง่ายเพราะเราออกจากเบบลานะตอนนี้แค่เป็นห่วงมันนะไม่รู้เราจะไหวป่ะนะอ๋อทำไมมีโนพรมันนั่งตรงนี้ก็เลยเดี๋ยวนะโนพรมาอยู่ตรงนี้ได้ด้วยแล้วนอกเหนือจากทัศเสิร์ตให้ตาผมไม่รู้ซะว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะเขามานั่งเล่นกันได้ตอนนี้น่าจะเดี๋ยวนั่งดูหุ่นนิดนึง
หาแรงบันดาลใจก่อนที่เราจะมุ่งหน้าไปต่ออ่าน่าหนักโอเคไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงตอนนี้อ๋อเขาไม่อยู่ตรงนี้อ่ะเฮ้ยน่าจะเดี๋ยวตอนนี้นี่เกิดนะอ๋อไม่ได้เชมได้เหรออ๋อที่นี่คือเหมือนกับเขาย้ายเครื่องมาตรงนี้ป่ะอ๋อเขาย้ายเครื่องมาให้ซื้อตัวนี้ได้เข้มน่าใจก็คือรู้สึกได้เลยว่านี่ถ้าเกิดพลอยไปข้างนอกนี่น่าจะกลายเป็นสงครามตอนนี้ใช่ยังเต็มรูปแบบเราอาจจะกลับมาไม่ได้อีกสักพักนึงเลยนะทอยดูใช่ไหมทอยดูถ้าเกิดเขาย้ายของมาให้เราซื้อตรงนี้แหละใช่เคียวไม่น่าใช่เรื่องดีประมาณตอนนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องดีละนะตอนนี้เราน่าจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่น่าจะแบบน่าเป็นห่วงจำว่าสิตอนนี้ครับผมอัปเกรดได้เปล่านะตอนนี้กำลังดูอยู่แค่เดมีต้องใช้เยอะเหมือนเราแบบใส่ไปหลังมาต่อไปหนึ่งนะครับตอนนี้ให้ได้มีเยอะผมว่านะนี่นะให้เทนนิสให้หน่อยไปเดี๋ยวหน้าต้องมุ่งหน้าไปต่อไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันนะครับว่ามันจะหนักแค่ไหนตอนนี้ผมไม่ชัวร์ให้ได้เป็นห่วงนะว่านะแต่คิดว่าเราหน้าต้องลองดูผมว่าจะน่าต้องลองดูว่าจะไหวไหมนะไปนะเซฟด้วยผมยังไม่ถึงเลเวล8เลยใช้ตัวคลาสหรอกยังอยู่ที่แรง7นะไปแต่ลองดูไปพร้อมสำหรับการเตรียมตัวหรือยังนะครับยังอยู่ในบารากอนนะครับหรือว่าไปปกป้อง NLA Frontline นะไปป้องกันพื้นที่ด้านหน้านะครับของ New LA ให้ลองดูTime for rain. This is Brigadier General Jack Phantom, Supreme Commander of the Defense Force of the Colony of New Los Angeles. I'm sorry, Supreme what? Where are all these titles coming from? He's trying to lay on some gravitas. He wants to sound like the leader of a huge organized army. Yeah, but Brigadier General...General. Maybe if he, like, waxed his mustache up a bit. Attention, Ganglia. Your army has unlawfully crossed New LA's defense perimeter. You have 10 seconds to hold your advance and agree to negotiate. If you do not comply, we will have no choice but to interpret your actions as a declaration of war and launch our counterattack. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All units open fire! ของจริงอะเริ่มแล้วเตรียมต่อสู้ครับเนี่ยพวกเรามาเล่นของจริงไปเรื่อยมาเออมาจัดแบบโฟกัสก่อนตอนนี้ผมมาเห็นได้ในโอ้ท็อปเปอร์สวยผมเล่นตัวนี้ได้เออได้เลยพยายามเล่นตอนนี้ไม่รู้จะไหวไหมก็ได้เยอะมาเยอะตอนนี้มามากันซะเยอะเลยผมมาเออไม่มีคนเดี๋ยวผมบิ้วอ่ะน
ับบิวเกียร์เนี่ยน่าจะได้แม็กซ์แซ่พอได้ตัวนี้มาเออขึ้นดาเมจดีอ่ะเฉียดสง่าเจ็บชะตาตัวนี้มาไม่จะเวอร์มันนะไม่ฉุดผมเปิดเร็วไปออกมาไม่ทันไม่ทันผมเปิดช้าไปโอเคไม่ทันหรอกแค่นี้ต้องเก็บเกียร์ไปมาเกียร์ผมไม่ค่อยพอเลย ผมแบบเปิดช้าแบบมาไปยากอ่ะผมมาโอเคสวยผมพยายามรอตรงนี้ไม่รู้จะไหวป่ะอยากได้เกียร์อยากได้เลือดตัวนี้หนึ่งมาเลือดเราน้อยผมมาตายตัวนี้ออกมานะมันจะตายซะก่อนโอเคสวยขึ้นได้เยอะได้เลือดกลับมาเยอะสวยน่าพร้อมนะลองดูอีกรอบนึงเปิดเกียร์ตัวนี้ไปโอเคเปิดอีกรอบนึงเปิดได้จัดไปอีกรอบนึงลุยครับพร้อมแล้วสวยสายนี้สิงเงอร์เปิดเลยครับได้อะลุยได้ตอนนี้ลุยได้โอเคอีกรอบนึงเปิดครับผมได้อยู่ตอนนี้รวยอยู่พอเข้าลิทึมแล้วสุดดีมากลุยๆรัวๆตอนนี้ผมไม่เล่นโซยนะผมแบบเน้นเอาเรื่อยๆแค่นั้นติดเรื่อยๆไปสวยงามมาอีกเวฟนึงแล้วไม่เยอะเหลือเกินยึดติดถือพื้นที่ตรงไว้นะครับเพราะเราเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับเลนสุดท้ายแล้วระหว่างการสูญพันธุ์ของมนุษยชาติในการตัวรอดนะครับจัดแบบผมต้องลุยตัวนี้ไว้เดี๋ยวมีตัวนี้ไหมที่เยอะนะมานะกี่คนเยอะเนี่ยเดี๋ยวน่าจะเดี๋ยวไม่ใช่เนี่ยอ๋อเศร้าเลยผิดเพี้ยนเดี๋ยวจัดแบบเล่นได้ตัวผมเปิดนี่แหละผมอยากได้อยากได้เลือดตัวนี้ไปโอเคเดี๋ยวลองดูนะผมว่าไปจัดไปเล่นดูตัวนี้ว่าเริ่มละเดี๋ยวได้มาจัดแบบเจ็บโดนเยอะไปเนาะตอนนี้ผมจะตายละโอเคเปิดได้ได้เลยตอนนี้โอเคพยายามเรื่อยๆกลับมาตอนนี้โอเคพยายามอยู่เล่นอีกรอบนึงโอเคพยายามเก็บเกียร์เรื่อยๆตอนนี้ผมยังไม่ต้องเปิดบัตรแซกไฟนะได้อะเล่นไปจัดไปเต็มๆแรงเวอร์สวยงามสวยงามได้เลยอย่างมันเล่นมันมากตอนนี้ว่าโอเคเปิดเกียร์ตัวนี้ครับลุยครับผมเล่นละจัดไปครับอีกรอบหนึ่งครับสวยงามลุยนะผมเล่นละดาเมจครับชอบตัวนี้ว่าตีแรงดิสวยงามนั่นแหละเวฟ2เทียบอย่างเร็วโอเคเราเหลือเดี๋ยวนะมีอ่ะผมทำอะไรมีอ่ะไม่นะผมว่าไทม์ลิมิตเราคือผมต้องรอป่ะเหรอผมไม่ชัวร์เอาตอนนี้มีหุ่นผมแบบไม่ได้ใช้หุ่นเลยผมไม่ได้ใช้หุ่นผมเดินเท้าตอนนี้ครับเล่นเดินเท้าเดี๋ยวเฮ้ย
อ๋อเนี่ยมาแล้วโอเคอยู่ไหนมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นตอนนี้จะแบบเตรียมภาวนาไปได้เลยนายโอเคผมเล่นละจะแบบมาได้เล่นตรงนี้ต่อโดนเยอะดีมากรัวๆไปเนี่ยเก็บสังเกตอีกรอบนึงตรงนี้ได้โอ้ไม่ทันโอ้เศร้าเลยผมแบบนัวยังมีอยู่เมื่อกี้จบแล้วโมเวลาตอนนี้เอเลี่ยนเหลือน้อยนะเอเลี่ยนนี่ใส่ไม่ดีเดี๋ยวมันจะได้ผลเอลมากประตูทิศตอนออกก็ดูว่าจะอยู่ได้นี่พ่อหายไปไหนกันหมดนี่เขามีแค่นี้หรอกองทัพมันเพียวเตี๋ยมันน้อยเกินไปตอนนี้โอ้แรงดูไม่ดีไอ้มีนะตอนนี้ผมเยอะเนี่ยวะผมต้องระวังผมใกล้ตายแล้วผมต้องระวังเพื่อนผมเลือกกันมาแล้วผมยังไม่เปิดโอดานซ้ายแบบซ้ายดินสีเงินกดเร็วไปแม็กซ์แลนด์เคยได้ดาเมจเยอะๆเลือกกันมาดีป่ะตอนนี้ผมแค่แบบหลีกเลี่ยงการใช้ตัวนี้เธอผมเปิดได้ตอนนี้แค่เดียวผมต้องการประมาณสัก 4,000 4,000 หน้าเดียวเดี๋ยวเล่นไหมตอนนี้ผมมาเก็บแบบหน้าพร้อมทำมานิดนึงนิดนึงจะได้แค่เดียวเจ็บโอ้ยติดล้ออีกโอ้ยยังซวยไม่ดีอะตอนนี้มาไม่รู้จะไหวไหมนะแค่เดี๋ยวเล่นเสียงมากพยายามอยู่ตอนนี้แทมเล่นอยู่เลยโอเคปุ๊บไม่น่าเลยไม่เล่นตอนนี้โอเคผมเปิดนี่ก่อนนะโอเคผมพยายามเก็บเลือดกลับมาตอนนี้เลือดไม่พอไปโอเคโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องระวังเรื่องเลือดนะเลือดจะหมดนะครับตอนนี้สวยงามเกือบตายเมื่อกี้ผมแบบเล่นเลือดเหลือแบบ400 All right. Who's next? Stand down, Lin. We've cleared the area. No further hostile signatures detected. All enemy craft in the combat arena have been destroyed. Roger that. We did it? We did it! I think you're right.That was way too few troops. They must be testing our defenses. Ugly aliens got one look at Hiro Pan Tatsu and surrendered. Ha! Something tells me no. I knew it. The ground attack was a feint. Everyone, we need to get back to the city. We're fighting inside the city? I know, Lin, I know. We tried to avoid it, but now we have no choice. Better to risk damaging the city than losing it altogether. The hostile forces have crossed the perimeter! They've entered LA airspace!
Everyone panic! Let's move. Catch him. Luxar will never come with us. Very well. Have it your way. A number of enemy scales have entered the city. And go where? The gates are sealed. And even if they weren't, the city's surrounded by their ground forces. Forget it. We have no choice here. It's kill or be killed. ยากตอนนี้เรามาที่ NLA Last Defense Line นะครับพื้นที่สุดท้ายพื้นที่ป้องกันสุดท้ายของ NLA โอ้โหสงครามจริงๆก็เดี๋ยวแชปเตอร์นี้ก็เนี่ยอลังการมากตอนนี้นะผมว่าเค้าต้องขึ้นหลังมาจังหวะนี้นะไปเพื่อความรวดเร็วตรงนี้นะมัวแต่จะเดินอย่างเดียวไม่ได้มากตอนนี้ต้องดูพี่ทางเก็บเศร้าเลยเช้าเดิมตอนนี้ต้องมาเนี่ยโอ้เร็ว30ที่จะไป
จัดไปเพื่อนผมแค่เดียชอบฉากว่านะมาคัสแค่เดียเสียสละตัวเองมั้งเพื่อจัดการมิซาแค่เดียเถื่อนมั้งมาจัดไปเพื่อนนะโดนแบบวู้ฮู้เจ็บไหมนะน่าเจ็บไปดูออกมาอ๋อติดบานพอดีครับเพียงนี่แหละสวยตีทีนี่เจ็บไหมน่าจะแปลกแค่เนี้ยตกตรงนี้มผมตีอยู่ตรงนี้พอดีเลยโอ้โน่นไปแล้วเข็มต้องขึ้นตอนไหนตอนนี้ไหมอันนี้ขึ้นได้ไหมแป๊บนึงเจน่ากำลังกลับขึ้นไปรอดขึ้นได้ไหมผมรู้ว่ามันขึ้นไงผมไม่ได้คำนึงว่าผมจะล่วงตรงไหมเดี๋ยวนะมันขึ้นไงกำลังมึนอยู่ผมรู้ลงมาไม่รู้จะไปไหนตอนนี้กลายเป็นว่าผมแบบตกลงมาไปยากละโอเคเว้ยเจนผมกำลังคิดต้องไปไหนทางนี้โอเคทางนี้ไปได้ปะนี่เหมือนจะไปได้แค่เดี๋ยวประเด็นคือมันไม่ใช่ทางที่แบบคุณยมตามไปได้มันขึ้นยากตอนนี้มาโอ้ตายแล้วแต่ไม่น่าเลยด้านล่วงลงมาพอดีผมว่าต้องไปไหนอันนี้แพลตฟอร์มมิ่งตัวนี้ผมไม่เคยเจอตัวนี้ผมไม่เคยลงตัวนี้มาก่อนระหว่างฉากเนี้ยตลกเดียวเกือบต้องขึ้นตัวนี้โอเคค่อยๆตายกันมาแบบกลายเป็นหุ่นแพลตฟอร์มเมอร์ว้าวกลับมาแล้วโยสวัสดีเพื่อนคิดถึงเราเปล่าได้เพื่อนจัดแป๊บตลกอะผมแบบลุ้นลงไปผมไม่รู้จะหาทางขึ้นไงวะอย่างจี้ว้าวสองหมื่นสามพันรู้เรื่องทำลายไปสวยผมสารลินนะลินเขาไม่มีหุ่นตัวเองลำบากตอนนี้มาเขตเล่นท็อปเปอร์พอดีแน่อยู่ดีบัฟเยอะมันช่วยได้ตอนนี้มาอันนี้ไหมพาเลสไนท์นะครับไม่น่าเลยผมเปิดผิดไม่ได้เปิดตอนนี้ไม่ได้เปิดออกมาโอเคหมดเลยไหมหมดเกียร์มาสวยผมได้หน้าตอนนี้นี่นะคนเยอะไปไหมนะแบบมีคนแบบเต็มประเทศตอนนี้มากเล่นตอนนี้ไปมีให้เล่นเยอะป่ะสวยๆได้ไม่ได้เหรอเล่นกันเยอะมากแบบโดนนะมั้ยเนี่ยผมนี่ต้องตีโดนมากโดนนิดนึงดีบัฟนะเยอะสวยนี่ได้มันก็โดนเยอะนะบ้างผมรู้สึกแบบเหมือนตัวละครเราจะสะใจมากตอนนี้คิดเปรมั้ยไม่ได้คิดเปรมเคลียร์อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวต้องเดินลงมาสู้กันตอนนี้
บอกไว้ก่อนเจ็บนะบอยจัดไปที่คนๆแล้วกันเนี่ยคนเยอะมากได้ให้เล่นก็ได้ก็ได้โดนเยอะอยู่มาเจ็บไหมเนี่ยไม่รู้เจ็บป่ะเจ็บน่าโดนเยอะตอนนี้มาก็ได้ได้เราเยอะตัวนี้มาได้เยอะเล่นละผมเล่นละจัดไปแรงเวอร์เสียสดนั่นแหละขึ้นมาเต็มตัวเลยสวยแค่เดี๋ยวเล่นไม่ง่ายตัวนี้คือพอแบบเข้าใจโอเวอร์ดาวแล้วง่ายขึ้นเยอะมากกลับมาใส่หุ่นไปต่อเนี่ยแต่นู่นนะพี่ผมต้องผ่านคนนี้ไปนะแค่คนเยอะมากเลยตอนนี้ป่ะกำลังต้องสู้อ๋อเนี่ยเจอละอยู่ตรงกลางเลยนะมาละบอสนะทีมเราสู้บอสตัวนี้ไปลองดูผมรู้จะไหวไหมตัวนี้ใส่ไหมโอ้ยเริ่มมาโดนสแต็กเกอร์เลยน่าด่าลองดูเริ่มมาผมกดผิดน้ำเศร้าเลยเศร้าตัวนี้มาโอเคลองดูโอเคจัดแป๊บได้โอเคได้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 ผมเล่นเรื่อยๆตรงนี้มาได้เลยโอเคผมบาดเซ็กไฟได้ตอนนี้เนี่ยลดลงมานี่ยังไงมอมเมสมอมเมสเคลียร์ได้แล้ว หาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนเมื่อกี้มาเล่นแล้วนะตายหนึ่งเคสสวยเล่นได้เล่นได้โดนแน่นอนบอลผมแม็กแล้วนะผมพูดไว้ก่อนผมแม็กแล้วนะ
จัดไปขึ้นเกียร์เต็มเล่นได้น่าเจ็บนะดูขึ้นแรงมากเลยสวยงามว้าวอย่างมันอะสะใจมากตอนนี้ผมบอกเลยสะใจมากHumans are willing to negotiate. That we can find common ground and coexist here, peacefully. Don't tell me you honestly think you've won here, do you? What was that explosion?
another city of innocence burns. All so they can lay claim to a single scalp. Was this truly necessary? I have become party to madness. Target was the mech all along. Oh, you're so quick. I can see why they made you the leader. And now the Vita is ours. So you see, you didn't win anything. You lost. You sure about that? Huh? Your people managed to swipe that alien mech out from under us. I'll give you that. But our mission was to repel the invasion and defend New LA at all costs. Nothing more, nothing less. In that, we succeeded. For now, maybe. But you were sent here to take the city. And as far as I can tell, it's still standing. So I'd say you're the only loser here. Now crawl home. Tell your ganglion leaders you were beaten, and deliver my message. Hurry up and go, before I change my mind. Our people can't coexist peacefully. We can't coexist, period. It's us or you, you arrogant worm. No negotiation, no compromise, and no mercy! Irina! Gwyn! Thank God you're both all right! Yeah, we made it back, but Marcus wasn't so lucky. What happened? He took an enemy missile barrage. What? He's gone? Listen, Lieutenant. We're going to find that Lifehold core. And when we do, Marcus will be the first one back in a brand new state-of-the-art MIM. I promise. Yes, yes! Just like Gwyn, only taller and slimmer and with more muscles on his wings. And more handsome, too. Thanks, guys. No, seriously. Thanks. I like this idea. We'll find Marcus, the handsomest, strongest, most un-Gwyn-like Mim around. Oh, you too now? So, Colonel, we lost the alien scout. Well, last I heard, we weren't even sure what it was. Doesn't seem like much of a loss to me. If only it were that simple. Mim. The important thing is, we managed to repel the invasion force. We're still alive, and NLA is still standing. I'll take that as a victory. Hell yeah. The Colonel's right. We did good here today. We won. Yeah, you're right. So hey, why don't we all go report back to HQ together? Sure. Sounds good. Actually, Irina, you guys should go on ahead. I have an errand to run with my team first. Roger that. Then we'll see you back at headquarters in a bit. Colonel. Let's go check out the hangar. Right.
Stupid worms! I'll kill every last one of them. Every last one of them! I'll kill them with my own bare hands if I have to. There's no excuse. This wouldn't have happened if I didn't order my men to leave their posts. You were just trying to help. It's okay. We should count ourselves lucky we ended up with so few casualties. Sorry to break up the love-in. But you know, there must be something to that Skell if they were this worried about it. I wonder. The bigger question is how they even knew we had it. And how did they know exactly where we were keeping it? No way. Once divine vessel is mine. I beg you, O Great One, descend to this humble planet and guide. I am yours to command! แค่นี้น่าหันใจขึ้นมาละผมว่าต้องพูดตรงอีกครั้งหนึ่งผมว่าเสียงภาคนี้แค่ดีมากว่าของเกมเนี่ยไม่ทำไมต้องแค่ชอบเสียง VA ภาคนี้นะผมว่าแค่เดียวภาคกันดีผมรู้สึกแล้วก็น่าจะดีใช่ไหมว่าเอลมาก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าทำไมกลุ่มศัตรูฝ่ายศัตรูถึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าพวกเรามีสเกลนี้อยู่จะเป็นสเกลเอเลี่ยนนะครับอยู่กับเรานะแล้วก็ทำไมเขาถึงรู้ตำแหน่งแบบที่แน่ชัดนะว่าเก็บไว้อยู่ที่ไหนประมาณนั้นมันน่าตำแหน่งเขาน่าจะเป็นปริศนานะสำหรับคนที่อยู่ภายนอกเมืองใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็นั่นนะคือเขาก็จะบ่งบอกเป็นนัยยะนะว่ามีความเป็นได้ว่าอาจจะมีหนอนบ่อนไส้ใช่มีคนคอยส่งข้อมูลให้กับฝ่ายศัตรูเรานะครับที่เป็นมนุษย์นะก็เป็นไม่ได้เหมือนนะเบงนะน่าจะดีผมว่าอู้แค่ชอบนะว่าคาสินแค่สุดเดียวอย่างมันอะเมื่อกี้ผมว่าส่งมาเมื่อกี้ผมเล่นกดใช้โอดาร์ฟใช่ผมว่าเมื่อครั้งก่อนที่ผมเล่นสู้เขาเนี่ยผมน่าจะใช้สเกลหรอปะเออผมน่าจะใช้เนี่ยแหละใช้สเกลสู้แต่รอบนี้ผมแบบเปิดโอดาร์ฟเล่นเลยแค่เดียวสุดเดียวมาแค่มันเดียวเอออย่างดีอะผมว่าใช้เพลินๆมากตอนนี้เซฟไหมเซฟผมสนุกดีผู้หญิงทนสนุกมากผมชอบเหมือนเขาเรียกว่าเป็นวีต้านะตอนแรกที่เขาพูดว่าวีต้าผมนึกถึงเป็น PS Vita ไปเด่นจำว่าผมแบบนึกถึงแบบ PS Vita เออตั้งแต่ไอตัวยานสเกลเอเลียนเนี่ยนะที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาเรียกมันว่าเป็นวีต้าพูดง่ายๆก็เป็นแปลว่าเป็นชีวิตนั่นแหละนะครับแปลตรงๆใช่แปลว่าชีวิตไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรตอนแรกนะดูเหมือนว่าเขาจะลักซ่าเนี่ยนะที่หมวนจะเป็นผู้นำใช่ไหมของแบบกองทัพเนี่ยของแกงเลียนเนี่ยเขาเองก็ดูเหมือนว่าจะเรียกเขาว่าเป็นThe Great One นะเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะเบลและดูเขาน่าจะมีปวดกันนะเป็นไปได้เหมือนอาจจะเหมือนกับว่าเปรียบเทียบเหมือนเขาอาจจะเป็นหุ่นตัวแทนของศาสดาหรือมั้ยเป็นไปได้ผมเองก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาหมายถึงยังไงกันแน่ที่เขาเรียก The Great One นะแต่ละ
ถ้าเดาก็เคียวเขาอาจจะหมายถึงในแง่ของศาสนาในเชิงนั้นว่าอาจจะเป็นแบบผู้นำผู้นำศาสนาที่เขาแบบศรัทธาเนี่ยเป็นไปได้แต่ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าทำไมแก๊งเลี่ยนเขาถึงแบบอยากที่จะกำจัดมนุษยชาติเยอะขนาดนี้นะถึงขั้นมาที่ดาวเคราะห์โลกเพื่อมากำจัดเราผมเองก็ไม่รู้เหมือนอีกครั้งนึงนะผมเองก็รู้สึกเสมอแล้วมันอาจจะเกี่ยวโยงกับตัวศาสตราจารย์คลอสใช่ไหมกับศาสตราจารย์คลาสนะผมพูดชื่อผิดนะนะโปรเฟสเซอร์คลาสกับตัวซอฮาไม่รู้เกี่ยวกันป่ะเนี่ยตอนนี้นะผมคิดว่าตอนนี้พวกเราน่าจะมีอีกก็เลยป่ะผมว่าตอนนี้แค่ในมีอาฟเฟตี้อ่ะน่าจะมายดีมความฝันของเรานะไอหน้าจะไม่ต้องใช้ไอหน้าน่าใจเดียวนอติลัมก็ดีมาถ้าเกิดผมแบบสามารถชวนไอทอดเดียบถ้าเกิดพวกเราสามารถได้ชวนไอหน้ามาได้ผมว่าแค่ในมีแบบไซเควสเยอะตอนนี้ผมแบบไม่ได้สังเกตผมแบบไม่ค่อยได้ดูตอนนี้ผมว่าแบบนี้ใช่ไหมกระดูกตอนนี้มีอะไรพิเศษป่ะออกล่าเพราะเดี๋ยวผมแบบเลเวลเท่าไหร่ผมเลเวลใส่2นะครับโอเคแรง8ละนะก็ดีนะผมจะได้เปิดใช้ตัวเนี้ย ใช่ผมคิดว่าตอนนี้ผมปลดล็อกแล้วป่ะอาหรอผมน่าจะเปลี่ยนจากไอ้ตัวเนี้ยออกมานะเปลี่ยนจากตัว upper hands นะไปมันให้แข่งเดี๋ยวผมเปลี่ยนมาเป็นตัว primer ออกมาprimer เราเป็นไพ่ตาเราจะมา1ในไพ่ตาอย่างน้อยแหละผมมาเปิดก็ดีผมมาแค่เนี้ยช่วยเดียวผมมาคนเนี้ยคีย์คอร์พาวเวอร์เลเวล4นะโอเคตอนนี้มาผมมาจะเก็บไว้ก่อนไม่ค่อยชัวร์จะเปิดใช้เลยดีไหมนะตอนนี้กำลังดูนิดนึงตอนนี้มาเทอร์สตี้เอ็ดก็ดีมาว้าวโอเคต่อมาจะเปลี่ยนไปใช้เออร์ลี่เบิร์ดน้ำในอนาคตใช่ตอนแรกตอนนี้ผมยังพึ่งพานี่อยู่บัตรเซคไฟเราผมรู้สึกว่าEarly Birdมันตัวพดเดียบตัว Thirsty Edge เนี่ยมันช่วยรักษาเลือดเราเวลาเรากดใช้เมเล่แท็กจะโจมตีเมเล่เราจะได้เลือดกลับมาผมก็เลยง่ายเดียวอยากหาหนทางที่จะดึงเลือดกลับมาประมาณแหละผมว่าอย่างน้อยผมต้องมีวิธีฮีลเลือดเองนะถ้าผมแบบจะใช้ตัวบัตรเซคไฟใช้แบบเหมือนแลกเลือดครึ่งนึงเพื่อเพิ่ม TP 1,000 เหมือนเราเล่นการยูกิแบบเหมือนเสียสละไลฟ์พอยต์เพื่อให้เราได้ให้เราได้แต้มพิเศษเลยนะเว้ย 1,000 ประมาณนั้นลดเลยครึ่งหนึ่งนะประมาณนั้นก็ใช้ได้แบบตอนนี้ผมแบบต่อไปเราน่าจะต้องรอไปนู่นเลยไปที่ฟูลเมทัลจากัวผมคิดว่าผมแค่ตอนนี้ที่เราต้องการคือแนวกัวสวอเกอร์ผมว่าไม่แน่ใจว่านี้ดีป่ะนะตัวอิเล็กทริกเซิร์ชนะเว้ยเหมือนยิ่งเลือดน้อยยิ่งดีเขาว่าตั้งแต่ไม่ค่อยแน่ใจนะไม่ค่อยแน่ใจจะดีผมแบบเล่นตอนนี้แต่ถือว่าโอเคตอนนี้ครับมีให้ใช้เยอะผมว่าตอนนี้มีอะไรปะผมกำลังดูเพิ่มมีสกิลดีๆตอนนี้ที่ผมแบบใช้ได้ก็ใหม่นะพอเขาโอเคละนะตอนนี้ลีนเองก็โอเคตอนนี้ว่ายังไม่มีอะไรดีผมใช้สกิลไหมเผื่อจะทำได้เวลาเปิดร่างจะได้ฮีลตอนนี้อยากรู้ว่าตอนนี้มีอะไรไลฟ์ไลน์อินเนอร์เซิร์ชยังไม่มีต่อไปเราจะมีเป็นพวกมายน์สเคปกับวิงแวปเปอร์ซึ่งแค่เดียวเฮลฮาร์นะสองสกิลนี้แค่เดียวเป็นสกิลที่เหมาะสำหรับโอดรับนะแต่แหละผมไม่รู้ว่าผมจะโอเคไหมผมคิดว่าผมอาจจะใช้เฮลฮาร์นะเพราะมันได้โอดรับเพิ่มอีก5วินะแค่เดียวโอเคว่าให้เวลาเยอะดีใช่ว่าตามเคล็ดไว้ดอมอยากใช้มันมีช่องที่4จะได้เปลี่ยนนะประมาณนั้นผมสามารถที่จะอัปเกรดได้แต่หลอนก็ได้มาว่าแค่ได้แบบยังอยากเก็บแต้มไว้ก่อนชาดอนผมจะเก็บแต้มไว้สำหรับอัปเกรดตัว Ghost Walker อย่างน้อยผมว่าน่าเป็นแผนเราตอนนี้นะว่าจะพยายามแบบรอ Ghost Walker ตอนนี้เรามีเน้นก็เน้นไพรเมอร์ผมว่าก็มีแบบสกิลดีผมพับไม่รู้เหมือนแค่นั้นพวกนี้ต้องใช้เยอะผมว่ามีแบบของเยอะเลยตอนนี้ใช่ดูแล้วน่าจะมีของแบบผมมาเยอะ
ดาร์กสูตรไม่รู้มันคืออะไรดาร์กสูตรเป็นชุดแคชชวลแวร์ผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนไปใช้เล่นสายแฟชั่นได้ป่ะชั้นน่ะเปลี่ยนไปเล่นสายแฟชั่นได้ป่ะผมแค่นี้มีเยอะนะว่าพูดถึงเพิ่งสังเกตอันนี้มันเป็นชุดที่แบบคริสต้าเขาใส่ป่ะไอคนที่แบบเขาอยากให้เราไปขุดโพรนติดตั้งโพรนประมาณนะเออน่าชุดเดียวกันนะเออคล้ายกันเลยนั่นน่าจะดีมันมีแจ็คเก็ตด้วยนะมาใหม่อู้สวยชุดสวยเดียวอันนี้แจ็คเก็ตเนี่ยน่าเหมาะกับอารีน่านะว่าใช่แค่เนื้อเหมาะเยอะฉันน่าจะด่าเลยผมอาจจะไปเปลี่ยนให้เขาผมแค่สงสารชุดเขาไปก็ได้เดี๋ยวผมไปเชิญอารีน่ามาว่าหรือผมจะไปทำของกินก่อนก็ได้ผมว่ามี2อย่างผมขอเช็คเพิ่มข้อเดียวผมขอเช็คเพิ่มแมนฮันนับออกไล่ล่าสปายเกมส์ว้าวเกือบประมาณนั้นจะคิดจะไปไหนผมก็คิดว่าจะไปหาไอ้นั่นถ้าไม่งั้นก็อาจจะไปพากรีนไปทำไอฟิเตียนตอนนี้ไปไม่ได้ไหมทำงั้นได้นะวานตอนนี้ต้องไปไหนหุ่นเราหายไปไหนจ้าหุ่นหายน่าจะอยู่ในแฮงออร์นอนไม่ไปแล้วตรงโน้นนะผมพาไปเจอเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเขาอยู่ไหนเขาอยู่ตอนนี้เท่าไหร่ผมแค่คอยอยู่ตอนนี้ผมลืมตรงนั้นมันเป็นทางไปที่นี่นี่นะไอ้หน้าถ้าผมช่วยหน้าได้หรือผมชนกวินเดียนั่นคือคำถามว่าคำถามสำคัญผมดึงไอ้หน้าก่อนแหละผมว่าแต่เอาจริงส่วนตัวผมต้องวนตรงไม่ค่อยชอบชุดเขาเลยผมแค่ลืมเปลี่ยนชุดเขาแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดครับแบบในคาซีนแล้วเป็นแปลกๆชาวบ้านแต่มันก็เจ๋งดีนะเวลาพวกเราเล่นพวกเนี้ยเล่นในเรื่องแล้วเรายังเห็นแบบเห็นตัวละครที่พวกเราแบบเปลี่ยนชุดเนี่ยเขายังใส่ชุดนั้นอยู่ชมว่าก็แค่เจ๋งเดียวนั่นคือเสน่ห์นึงผมว่าที่สังเกตทําเห็นสังเกตในเกมซันเดอร์เบดผมว่านะแค่สูตรเดียวนั่งดูเขาเปลี่ยนชุดนะตอนนี้เออตอนนี้ผมขอเปลี่ยนแล้วจะว่าไปแต่ไอ้หน้าแบบยังไม่ได้เปลี่ยนอ่ะเชนแฟชั่นชุดไหนหมอขอแจ็คเก็ตป่ะโอเคว่านะชุดนี้แค่ไหนหมอแค่ไหนหมอเลยที่ผมต้องการแบบหาดูว่าจะใส่อะไรบาเกนยีนก็เข้าหนามานะเข้าอยู่ทาวเซอร์นะแต่ทาวเซอร์ก็ให้เดียวพอดีนะมั้งแต่ไม่ค่อยชัวร์ลายมันจะไอ้นี่ไปปะมันจะพางตายกว่านะเอาลองดูเป็นทหารเดี๋ยวมั้งชอบมันดูเป็นทหารเดี๋ยวโอเคแล้วค่อยดูดีขึ้นหนามาสงสารเขาใส่เสื้อแปลกๆมันเป็นชุดมานอนในประเด็นชมเพราะผมก็เจ้ามันเป็นชุดของมานอนใช่มันแค่เดียวชุดแปลกๆตอนนี้ผมแค่เดียวกำลังคิดอยู่ว่าจะไหวไหม ไม่รู้เขาไหวปะนะแค่ผมคิดว่าเดี๋ยวมาจะไปทำของไอหน้าก่อนเลยนั่นๆก็นั่นๆเดี๋ยวพวกเราไปกลับไปที่แฮงเกอร์นะแล้วเดี๋ยวพวกเราเขาจะเรามีคอนดิชันต้องมีไอ้นะว่าจะต้องพาใครสักคนกลับไปอาจจะเป็นลินมั้ยผมอาจจะพาลินกลับไปก่อนนะครับข้อเสียก็จะเป็นแบบเรื่องที่ว่าลินเขาเป็นสายแทงตัวแทงเราหายไปก็อาจจะลำบากนะแต่นั่นนะนั่นจะเดือด3คนเขียนต้องให้ใครสักคนออกลินออกกับลันบ้างเดี๋ยวค่อยดึงกลับมาชมว่าตอนนี้มี3คนลองดูความฝันของเรานะเร็ว22โอ้ look the fun police here to arrest me fun police save it murderers look if these lunks want to fight it's their call but goading them on is tacky goading who's goadingI just mentioned that I'd take the strongest one along on the next mission.
Charming. Hey, more charming than you, at least. Though you seem to be doing all right today. Especially considering the intriguing new friend you have there. Flattery will get you everywhere. I like you. What say you dump Miss Sunshine here and come with me? Hands off, Harpy. We're a team. Oh, fine. I'll join your team. Are you happy now? What? Oh, don't make that face, Arena. You know I love you. Sure, we were born into two very different worlds, but in the end, we grew up in the same one. We can at least pretend to be nice, no? Easy for you to say. You shot me in the back on our last mission. What can I say? It seemed like I could get two birds with one stone. You're terrible. Terribly glad to be teammates again, right? How did I know you would say that? Listen, this is a dangerous woman we're talking about here. How is anyone supposed to trust somebody who calls herself murderess? Sure, she's all smiles and sunshine now, but you won't believe what she's capable of. Didn't Mommy teach you to keep your mouth shut if you didn't have anything nice to say? I didn't have a mother, murderess, and you know it. Ugh, so serious. Anyway, let's hope it doesn't affect the mission. We should get going. We're on resource gathering duty. Fueling humanity's tomorrow today, am I right? Typical curator garbage, boring as hell, but it's a paycheck. Fine. One mission with the little rich girl. But then we're done. ใช่ไหมเออแค่พาเด็กสาวที่แบบเป็นเด็กมหาเศรษฐีนะเออมาเข้าทีมนะทำภารกิจนะผู้ที่ตั้งชื่อตัวเองว่า Murderess นะเป็นนักฆาตกรนะมันจะเกิดขึ้นนะมันจะมีเรื่องอะไรแย่ๆเกิดขึ้นนะไม่มีท้าเนี่ยแค่โดนยิงข้างหลังแค่นั้นเองนะถ้าโดนนะเดี๋ยวเราจะพา Murderess เข้ามานะเข้าให้เดียดูแล้วน่าจะมีประวัตินะพื้นหลังกับมีความบาดหมางกับไอหน้ามาก่อนถ้าให้ดูนั่นแหละทุกคนแล้วก็เราดูว่านะเออน่าจะดีผมว่าผมก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยผมแบบลืมไปเลยว่าเมอร์เดสกับเดี๋ยวผมแบบเรียงไม่ถูกกับไอหน้าเขามีเรื่องพื้นหลังกันเนี่ยน่าจะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวพราพาไปแค่เดี๋ยวใช้วุฒิแปลกตัวนี้ว่าให้เดี๋ยวน่าจะเดี๋ยวมันจะไปไหนให้ไปสำรวจที่ไวเวลดีวีนะอ๋อไปหาเศษซากยานวานขาวนะที่นอติลัมมิดเดิลฮัชฟลัดนะเว้ยพื้นที่เขตป่าน้ำท่วมหลายหลากนะครับต้องไปที่นอร์ติลัมโอเคผมคิดว่าผมน่าทำเควสนี้ได้ตั้งนานแล้วว่าน้องผมอาจจะไม่ได้มาทำเท่าไหร่ดูเรื่องตัวนี้ผมไปได้ป่ะต้องไปที่อื่นนะแต่ลองดูแน่ถอนหลังจากจบแชปเตอร์8ผมน่าต้องทำอาฟิตี้นะยังไม่ได้ทำเลยยังไม่รู้ซะเงื่อนไขมันต้องใช้แล้วนะผมแบบยังไม่รู้เลยตอนนี้ผมมีแบบหุ่นนะจะไปไหนเดี๋ยวคำถามไม่รู้จะพาหุ่นไปไหนตรงนู้นนะเป็นการใส่ตอนนี้ผมแบบผมตั้งวีลัสให้แบบมันหน้าตาเหมือนโมนาโดชอบแบบแต่งสีมันคล้ายตัวโมนาโดผมแค่สวยมิดเดิลฮัชตอนนี้ยังไม่ไกลนะตรงนี้อันนี้หรอเจอละแค่ในหางานตอนนี้มาปุ๊บเจอเลยDon't move. Are you kidding me?Aw, that's adorable.
If only everyone were so trusting, life would be so peaceful. And so totally boring. But no, I'm afraid I just want the reward for myself. Can't believe you're doing this. Hey, I could have shot you in the back. I mean, again. Who are they? I told you I planned to use the winners of that fight on my next job. We were the job? This is low, Murderous, even for you. Whatever it takes to make my dream come to fruition, sister. You're still chasing that? Hell yes. Now, since we're all acquainted, you have a choice to make. Give up your claim to the reward money, or we break your knees. Yeah, I knew I should have shot you in the back. You probably should have. Because we're gonna make this hurt. Right. So, hey, you guys handle this, all right? I'm headed back. Make sure you grab the stuff when you're done. Yes, ma'am! You just signed your death warrant. ถึงเวลาแล้วจัดไปเลยก็ได้ตอนนี้มานะเล่นได้เล่นได้มาจัดไปโอ้โหเลเวลต่ำต่ำตอนนี้คนนี้ไหวกันเร็วน้อยกว่าแนวมาเฮ้ยสวยจัดไปจัดไปเพื่อนผมเปิดได้รอบหนึ่งจบไปผมเปิดได้รอบหนึ่งนะผมแค่ได้มีเยอะนะแต้มเยอะมากตอนนี้จัดไปเพื่อนลุยครับลุยไพรเมอร์อีกรอบหนึ่งเห็นจัดไปสวยเฮ้ยสวยเล่นมันได้เยอะนะมาผมเปิดได้เยอะตอนนี้มาเคลื่อนได้อยู่ด้วยดีสวยคนหนึ่งจัดแบบเล่นได้เล่นได้โดนเยอะตอนนี้มาตู้มทีเดียว easy งานง่ายตอนนี้ไหมไม่ค่อยยากไม่ค่อยยากWasn't sure we had that one. นึกว่าจะไม่รอดซะละ I'd love to find the murderess and rearrange her face. จะไปจัดหน้าองค์ประกอบหน้า murderess ใหม่ไปแต่แหละอารมณ์เสียมาไอ้นะแต่นะผมแค่ตัวเดียวแบบผมรู้สึกว่าไอ้ตัวเลือกที่ผมเลือกมาเนี่ยผมแบบเลือกที่จะชมเมเดสใช่ไหมผมก็แบบเชื่อใจในตัวเมเดสมากแบบ 100% เหมือนเด็กไร้เดียงสาเพื่อตัวเดียวว่าใช่ผมแค่อยากรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นถ้าผมแบบกดเชื่อใจเพราะผมจำได้ตอนแต่ก่อนตอนที่ผมแบบเล่นครั้งแรกผมก็นั่นแหละผมก็ระแวงเมเดสใช่ก็ไงแหละก็ชื่อมันแบบนะแค่ได้ชัดเจนละน้ำแต่ผมแค่ได้เลือกตรงข้ามกับที่ผมเคยเลือกมาก่อนมันก็ตัวเดียวว่านะมันดูจีเดียวผมแค่ชอบ VA นะว่าแบบเสียงภาคเมเดสแค่จะจีมาว่านะแค่ได้แบบเด็ดดัวมากตอนนี้ผมว่าเอาจริงถ้าบอมตรงนะแบบมันขยี้มากผมว่านะขยี้เก่งจังว่าเออที่สุดอะแน่นอนแต่ตอนนี้ผมยังสู้ไม่กระได้ผมยังต้องการโกสวอลเกอร์ว่านะเออดีนะเพราะนั้นเลเวลไม่ค่อยเยอะจังเกลียบเลนดามันเลเวล22กับเขาไม่ค่อยเยอะผมว่าประเด็นผมต้องคุยกับเอลิโอโนร่านะครับที่เบลดคอนคอร์สนะครับเออที่บอร์ดเบลดนะกระดาษน่าต้องไปรายงานรีพอร์ตอิมพอสเตอร์ตอนนี้นะครับพวกเรามีอิมพอสเตอร์อยู่ในหมู่พวกเรานะในหมู่คณะเบลดนะครับเอาจริงหัวหลังๆเริ่มน่าใจละผมว่ามันแบบในแง่ที่ว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่แบบออกสำรวจโลกแล้วก็เอาตัวรอดละใช่แบบมนุษยชาติรวมทีมกันเป็นหนึ่งผมสังเกตแล้วมันแค่เนี่ยหลังๆมันมีองค์ประกอบเยอะเหมือนที่เกี่ยวโยงกับความขัดแย้งของมนุษยชาติผมว่าแบบมนุษย์กันเองใช่ไหมพยายามแบบจะห้ำหั่นฆ่ากันเองนะไม่ว่าจะเป็นความบาดหมางในแง่ไหนเรื่องแบบเงินเรื่องความร่ำรวยมั่งคั่งเรื่องชื่อเสียงนะครับหรือแม้แต่แบบเรื่องความขัดแย้งของเอเลี่ยนใช่ไหมแบบเราจะมีฝ่ายที่แบบคัดค้านเรื่องเอเลี่ยนมาอยู่กับพวกเรานะครับเออแล้วก็จะมีกลุ่มที่เห็นด้วยสนับสนุนเรื่องเอเลี่ยนก็ในมีวันนั้นมันก็จะเป็นเรื่องการเมืองผมว่าในแง่หนึ่ง
ก็สังเกตกันว่ามนุษย์มันมักจะมีความขัดแย้งกันเสมอใช่ไหมแม้ว่าเรามีภารกิจต้องแบบพยายามร่วมทีมกันพยายามตามหาไลฟ์โพสใช่พยายามแบบรักษามนุษยชาติแต่นั่นแหละนะเพราะเราอยากจะฆ่ากันเองก่อนนะก่อนที่จะช่วยเองเสมอผมว่ามักจะเป็นอย่างนั้นผมว่าน่าจะดีผมว่าแบบตอนแรกเราไม่ค่อยเห็นหรอกใช่ไหมแรกเราไม่ค่อยได้เห็นแบบเควสประมาณเออตอนรู้สึกหลังจากนี้ผมเชื่อเลยหลังจากแชปเตอร์8ผมว่าเราน่าจะได้เห็นเยอะละเควสประมาณเนี้ยที่เกี่ยวโยงกับเรื่องความขัดแย้งกับมนุษยชาตินะเดี๋ยวเราจะได้เห็นแบบพอเราสู้กับสเกลกันเองบ่อยแบบสู้กับมนุษย์กันเองใช่เออน่าจะได้เห็นกันเยอะละเออแต่พูดถึงนะเดี๋ยวเรากลับกันต่อเดี๋ยวนานนึงผมว่าจะกลับไปที่ตรงนี้ครับอันนี้ก็เหมือนมันเดียวว่าโอดาผมว่าเหมือนแบบพอพวกเราใช้โอดาเป็นแล้วผมแบบไม่ได้ใช้สกิลก็สุดว่าแต่ผมว่าสกิลเราเปิดโอดาก็ส่งนะว่าเออใช่แต่แค่ว่ามันแค่เนี้ยเปิดใช้งานยากกว่าว่าเออมันคนละแบบใช่มันคนละความรู้สึกแล้วก็เหมือนโอดาของสกิลมันแค่มีลิมิตผมว่าเอออย่างน้อยผมแบบยังบิวไม่เป็นใช่เออบิวโอดาของสกิลไม่เป็นนะผมว่ารวมๆผมรู้สึกว่าทำโอดาของแบบเราเล่นใช้คนเล่นง่ายกว่าอินฟินิตนำมาเพื่อนเดี๋ยวพวกเราต้องกลับมาคุยนะตอนนี้ hey. ไม่รู้จะเกิดขึ้นตอนนี้ Welcome back ยินดีต้อนรับกลับมานะ I'm so relieved you completed that resource collection assignment Huh? Sorry, what? นี่อะไรกันทำไมนะ You were working with the murderess on a mission, right? อ๋อคนทำงานกับ murderess Well, she just came by and picked up the reward without delivering the goodsShe said you'd bring them by. Put her word on it. I told her that was against regulations. But you know how she is. Can I ทำผิดกฎนะแต่เลยก็เงื่อนไรเลยนะกลัวว่าคุณจะไม่โผล่มาโอ้เศร้าเลยก็คืออารมณ์แบบเมอร์เดสแกบอกว่าทีมเราทำภารกิจเสร็จลุล่วงแล้วนะแล้วก็จะขอรับรางวัลเลยโดยที่ไม่ส่งตัวไอเทมมาก่อนใช่ทีนี้เอลิโอนาร่าเขาเลยเป็นห่วงกลัวว่าเราจะไม่โผล่มาพร้อมกับของประมาณนั้นเออก็คือเหมือนกับเขาชิงเอารางวัลไปแล้วประมาณนั้นเออก็คือรางวัลเราเสียไปนะเราจะบีบคอไอ้อะไรนะไม่มีอะไรเขาหลอกต้นตัวเราอย่างดีรอบนี้ก็ได้ไอ้หน้าโมโหนะ2คนนี้เขาแค่เดียดมีความขัดแย้งกันมากตอนนี้ว่านะ Spherical EM Motor นะกับ Resonating Modernator เราไม่ได้เงินนะเศร้าเลยเอาชนะเขาทิ้งข้อความไว้ด้วยนะไม่ได้ให้เขาด้วยThen she asked me to wink, but I don't think so. ฝากให้วิ่งไม่น่าเลยชีวิตนะเบอร์เศร้าเลยตอนนี้นะพวกเราสามารถที่จะให้เขาเข้าร่วมปาร์ตี้ได้นะเมอร์เดสผมเข้าใจว่าเขาดีวะคุณว่าเมอร์เดสแค่เดียเป็นสมาชิกปาร์ตี้ทีมที่ต้องให้ได้โอเคนะแค่ได้ดีคุณว่าแต่ไม่ค่อยชัวร์ว่าเขาดีกว่าเซเลก้าป่ะนะน่าจะมาเหมือนเซเลก้าเขามี0-0คุณว่าเออแบบเซเลก้าให้ได้ดีมากเอลมากกับเซเลก้าก็เลยไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันว่าเมอร์เดสเขาดีเท่าหรือเปล่านะไม่ค่อยน่าจะลืมไปไหมแน่นอนนะถ้าพูดถึงเรื่องเมตาเนี่ยก็มีนะแบบมันค่อยมีความแตกต่างกันอยู่เหมือนกันนะระหว่างแบบ NPC ว่าใครเก่งที่สุดใครแบบอ่อนที่สุดในทีมให้เปรียบเทียบจังหวะมันก็มีความแตกต่างเหมือนนะจ้าไปได้ดอนนะพูดถึงเดี๋ยวผมขอชวนกวินเข้ามาไหมผมไม่เคยเอากวินเข้ามาเลยใช่กวินกับใครนะกับดักปะผมน่าต้องไปชวนดักเข้ามาด้วยเหมือนเดี๋ยวถ้าผมอยากจะทำแอฟฟิตี้มิชชั่นเขามันต้องใช้3หัวใจผมต้องแบบต้องพาเขาไปเข้าร่วมทีมผมว่าถ้าเนี่ยกวินเดี๋ยวพากวินเข้ามาเราน่าต้องการประสบการณ์เพิ่มมากกว่านี้นะก่อนที่ไอน่าจะเชื่อใจเราให้ระวังหลังของเขาได้ก็แบบจัดแบบเขาเลเวลไหนอ่ะไม่รู้ชัวร์เป็นห่วงเลเวล12โอ้ยังน้อยโอ้ยยังเศร้าแรงต่ำมาเขาเป็นซามูไรกันเนอร์นะโอ้ปุ๊บสวัสดีผมลืมกดรับเขาลืมกดคอนเฟิร์มสวัสดี
Stay sharp out there. Oops. ไม่น่าแหละลืมกดนี่นะน่าจะแบบเข้ามา สงสารกวินนะผมแบบไม่ได้เลเวลเขาไม่ได้เลเวลเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเศร้าเลยผมต้องทำเขากวินโอ้โหเห็นแล้วเศร้าไหม เห็นปืนแล้วเศร้าแทนตอนนี้มาคนหูผมว่าไม่ตายเขาก็ใส่อะไรไม่ได้ด้วยนี่ไม่ให้เขาใส่เนี่ยก็ได้ไทเทเนียมสอดนะครับโอ้โหตะลันเออไม่ได้ใช้เขาใส่เดียวดูชุดที่ต้องใส่เนี่ยเพิ่มป้องพร้อมกันหน่อยใช่ไหมผมว่าให้เขาออโต้รอดดีขึ้นตอนนี้มี Underdog Search Max CP Up ก็ได้ไม่ใช้เขาใส่เลยเดียวก็ได้ใส่เนี่ยดูชุดเขาเด็กโอ้โหชุดอย่างเศร้านี่ก็ได้เพิ่ม TP เข้ามาไม่รู้จะเพิ่มไปทำไมแต่เพิ่มไปจะรู้มันจะมีชุดแฟชั่นที่เหมาะเขาป่ะนะต้องใส่มันอยากจะรู้มันมีชุดไหนที่เหมาะกับเขาบ้างตอนนี้แทงท็อปอ่ะก็ได้นะผมว่าแทงท็อปก็โอเคโปรแทปเชิร์ตก็ไม่ได้แย่มั้งโอ้แต่พูดถึงก็ไม่เลวนะหุ่นว่าไปนั่นผมไม่รู้ใส่เดี๋ยวเออคือกำลังคิดว่าชุดไหนเหมาะเขาตอนนี้ปุ๊บโทษเดี๋ยวนี่ก็ดูดีมากหน่อยจะชุดดูดีเขาว้าวดูแบบเป็นเรียบร้อยเลยเออนี่แหละไม่รู้จะให้อะไรเดียวแค่เดียวสิ้นคิดเอานี่ผมว่าแค่รู้สึกสิ้นคิดทำมาผมมีชุดอื่นไปไหนผมไม่ชัวร์น่ามีแบบประมาณผมว่าผมเองก็กำลังคิดแบบว่าอันไหนดีกว่าก็ได้หนูแบบให้เขาใส่แบบผมบ้านเออใส่แบบเออคือไม่รู้จะใช้ให้เขาใส่เดี๋ยวซิมสูบบอททอมเก่งแค่เท็ดโอ้โหชีวิตดูซ่ามากตอนนี้ผมโย นี่มันแย่นะมานะก็คิดเดี๋ยวบาร์เกนฮาร์ดตะลันนั่นเองแหละดูข้างหน้าหมอดเดี๋ยวพระจ้าช่วย คุยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็ดูดีมากดูไม่เลวตอนนี้พวกเราไปไหนต่อคำถามตอนนี้ข้างในมีแบบไซเควสเหรอตรงนี้เหรอ I see. ไม่รู้ตรงไหนเฮ้ยไม่รู้ตรงไหนตอนนี้ไม่เห็นใครผมไม่เห็นนะไม่รู้ว่าใครต้องการให้ทำไซเควสต้องไปเดินข้างบนนี้มันมีคนอยู่ข้างบนนี้ไหมอ๋อมันจะมีอ๋อมีคนมีอยู่ข้างบนผมเพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งรู้มีคนอยู่ข้างบนนะตอนนี้เออแหวนตาเหมือนไม่ได้ขึ้นมาเลยใช่เลยไม่รู้ว่าตัวนี้มีใช่ไหมแล้วน่าจะเดือดยังไม่ผมรับเคยได้ hey. นี่เขาต้องการอะไรผมแค่ดูเฉยเขาต้องการอะไรนี่มันอะไรกันแน่เนี่ยมีคนจะมาสมัครเข้าร่วมกันหรอเธอเองก็มีกลืนมากนะที่พยายามจะเข้ามาในทีมเนี้ยเป็นเด็กใหม่หรือเปล่าแต่ละคนนะเหล่านักบุกเบิกทางนี่ก็มีความปรารถนาถึงความตายเสมอเข้าใจหรือเปล่าต
แต่ว่าพวกเราเองก็เป็นคนนำทัพนะตอนนี้ไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาเข้าร่วมเราเป็นหนึ่งเธอคือเรมดี้ใช่ไหมจากทีมเอลมาก็ใช่คาวาลาเชียวเขาได้ยินเรื่องราวมาเยอะอ๋อเกี่ยวกับชอบคุยกับเรื่องเด็กใหม่คนนี้นะครับกำลังอยากจะเจอเธอมานานแล้วแล้วมีน้องคอวินข้าก็เป็นคนนำทีมจากตรงนี้เฮ้ ดูสิใครมีมารยาทดีนะข้าชอบเจ้านะเราแล้วก็เธอเนี่ยจะไปได้สวยเลยตราบใดที่เราไม่ได้จะมาแย่งงานกันแค่นั้นแหละเพื่อนร่วมงานก่อนนะมาก่อนเสมอนะเพื่อนไว้มาทีหลังโยบอสแล้วไอเด็กใหม่คนนี้คือใครเราก็เจอว่าคุณเองก็เคยดินชื่อเรมิดี้มาก่อนใช่ไหมใช่เลยนะนั่นก็เป็นเด็กใหม่จากทีมเอลมาเอ้ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยหรอเรมิดี้ใช่เลยละตัวจริงเสียงจริงนะเขาเชื่อเธอคนนี้เองก็อาจจะให้เขาไม่ทำได้นะถึงวิธีการจัดการงานให้สำเร็จลุล่วงอ๋อไม่ว่าหนาหัวหน้าอย่างนึงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาไม่ได้เก่งแต่คุยเท่านั้นนะแล้วนี่คุณเคยเห็นเธอคนนี้ออกโรงแล้วหรือยังหมายถึงว่ามันก็คือเอลมานะที่พวกเรากำลังพูดถึงกันอยู่นะตอนนี้นะไม่ว่าไอ้คนโง่คนไหนก็ตามที่มีสมองครึ่งนึงเนี่ยก็จะสามารถติดตามเธอไปได้ไปถึงความรุ่งโรจน์ได้นะอ๋อแต่ก็เราไม่ได้จะว่าอะไรเธอนะไอ้เด็กใหม่ก็ไม่ได้ว่าแล้วฮ่าแล้วก็ยังถ่อมตนอีกนะโหให้ตายลิซาเอากะยิบเป็นไปตามคำทำนายนายเองก็แค่เดียไปไม่ถึงความสามารถแบบเขาหรอกแล้วเขาเองก็รู้ดีบอกตรงๆก็ได้นี่อย่างนี้เขาอย่างนี้แกล้งกันชัดๆเลยนะแต่เราจะไม่ยอมทนหรอกนะจ้องอย่างนั้นถ้าเกิดพวกเรามาทดสอบกันดูนะว่าเธอจะเก่งจริงหรือเปล่าฮะเราเพิ่งทำภารกิจที่การตามหาเอ็นแซงควินฟอนนะครับที่น็อกซิลัมนะจ้องอย่างนั้นพวกเรามาลองแข่งกันดูว่าใครจะตามหามันเจอก่อนกันแน่นะเบรดประทับเบรดเบรดเองก็ถือว่าจะร้อนแรงขึ้นมาแล้วเก็บเรื่องนี้นะถึงแม้ว่าใครก็สงสัยกันนะว่าจะเห็นว่าคุณเองอะทำอะไรได้บ้างนะอย่างหนึ่งการมาแข่งกันแบบมิตรภาพแบบนี้แข่งกับชาร์มี่กันแบบนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการก็เป็นได้นะใครจะไปรู้ล่ะมันก็ไม่รู้หรอกนะว่าคุณอาจจะได้ของดีๆออกมาจากเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันโอ้น่าจะ 14,000 เขาจะมุ่งหน้าไปแล้วล่ะขอให้กินคุณให้สนุกนะไอ้เจ้าเด็กใหม่เอ้ยเราจะคิดว่าคุณอาจจะเป็นเด็กใหม่มือแรงตอนนี้นะแต่ว่าใครก็เป็นเบรดมานานมากกว่าเจ้านะใครก็ไม่มีทางแพ้ให้กับเด็กใหม่ได้หรอกถึงเวลาที่เธอจะได้เรียนรู้แล้วนะว่าทีมเอลมานั่นเองไม่ได้เป็นเพียงแค่ทีมเดียวที่มีความสามารถนะแต่อย่างน้อยก็ขอขอบคุณที่ช่วยจุดประกายไฟให้กับไอเด็กคนนั้นนะไอ้บทสอนเล็กน้อยนี่อาจจะสนุกได้ก็เป็นได้นะก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสมาชิกเบรดด้วยใช่ไหมล่ะคาวาเชียจะได้เข้าใจดีนะเธอเองก็มีประสบการณ์มากนี่โอเคก็น่าจะเรามุ่งหน้าออกไปตอนนี้นะไหมไปตอนไหนเที่ยวนี้หน้าไปดาบต้องลองดูผมต้องมุ่งหน้าไปที่น็อกติลัมพยายามจะมุ่งหน้าไปก่อนตอนนี้มา
เคได้ไหมแต่ยังมีหุ่นหุ่นตัวเนี้ยเดี๋ยวผมเซฟละแค่หน้าละดูบอลติดบอลพาไปเนี่ยตัวเนี้ยมาตัวนี้นะครับน่าจะผมยังไม่เคยมาตัวนี้นะเหมือนเป็นถ้ำในถ้ำตัวนี้มีน้ำตกเพราะเป็นตัวนี้เองนะแล้วเป็นไงบ้างล่ะคุณเจอเอ็นแซงควินฟอนแล้วหรือยังจริงเหรอนั่นก็เร็วมากนะข้าประทับใจนะก็ให้รู้สึกเจ็บนิดนึงที่จะพูดมีต่อดูบอกคุณเองก็จะสามารถเอาชนะเราได้รอบนี้ก็นะพูดถึงเรื่องนี้พอดีนะเบสเองก็กำลังละมืออยู่นะกำลังพูดถึงพอดีนะตอบกลับมาด้วยเบสตอบสนองมาหน่อยเกิดขึ้นอะไรนะพูดอีกครั้งนะเบสมันเกิดขึ้นกันแน่นะตรงนั้นนะเบสนี่เธอดีหรือเปล่าบ้าจริงข้าสูญเสียสัญญาแล้วต่อโดยเดินเลยไม่ดีสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วล่ะคุณเองก็อาจจะตกในอันตรายนะรีบพาเธอกลับตัวเองกลับไปที่เมืองนะตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยป้าจิงเบสแล้วนี่เอสเกลตัวสีดำนี่มันคืออะไรกันแน่นะที่เธอกำลังพูดถึงอยู่เนี่ยสเกลสีดำเดี๋ยวว่าไม่ได้แค่เดียแบบลึกเกินนะผมน่าต้องใช้สกิลเยอะมากเลยกวินโถอยู่ได้ไม่นานน่าตอนนี้ว่าเรียบร้อยสวยครั้งเดียวรู้เรื่องโอ้ขึ้นแรง9เหรอเร็วนำมาเดี๋ยวต้องเล่นได้ไหมได้พอดีโอเคสวยอยากจะมาเปิดตัวนี้ก่อนที่ผมจะลืมได้ไหมโอเคเดี๋ยวนั้นต้องกลับไปกลับไปคุยดูว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ตอนนี้เขาให้เราไปไหนตอนนี้โอเคผมก็ว่าอยู่คือตอนนี้พอดีนางดูเกิดขึ้นตอนนี้จะได้เห็นว่าเธอปลอดภัยดีนะแค่ไหนแปลกBlack skill, skill สีดำเดี๋ยวตอนนี้พวกเราจะออกไปข้างนอกนั้นเพื่อไปตามหาเบสแล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวอาสาช่วยไหม
ให้ตายเธอนี่ก็แค่เดียวใจอ่อนมากเลยเนี่ยเลยก็ไม่สามารถที่สัญญาได้หรอกว่ามันจะมีอะไรรอเราอยู่ข้างนอกนั้นนะเข้าใจหรือเปล่าแต่ถึงนั้นคุณนี่ก็อยากที่จะไปใช่ไหมคุณอยากที่จะเสี่ยงเพื่อเพื่อนของเราหรือเปล่ากันนะถ้าเกิดคุณให้ข้อเสนอมาเนี่ยเราคงเป็นคนโง่ที่จะไม่รับมันมาส่งเอลเซตมาจากตัวโอเวอร์เวลฟอลส์ในนอร์ติลัมที่น้ำตกนะบอกว่านั่นคือสายที่เบสเขาส่งสัญญาณความช่วยเหลือใกล้มันใกล้จะได้วันนี้ก็ไปไม่ถูกเนี่ยหาเจอแล้วนี่ไม่ไหวมีสเกลสีดำละบอกให้เข้าใจว่าเราเป็นเพื่อนโอ้เธอยังหล่อเลยไม่ดีนี่คอวินส่งเธอมาเพื่อมาช่วยเราเหรอพระมนสวรรค์นะด้วยว่าจะมีฝูงแม็กสกิลโผล่มาเต็มที่เลยจัดการครอสคูเมลวาสที่ผมต้องไปหน้าตอนนั้นไม่ใช่กำลังมือหนึ่งตัวเริ่มร้อนจัดการนั่งลุยร้อนจัดการเยอะคนนี้ก็ผมต้องจัดการพวกแก๊งเดียน
่นได้ I haven't even finished rolling up my sleeve. Sorry you missed out. Couldn't help wrecking him before you got there. เดี๋ยวผมจัดการเพิ่มดีนะไม่แรงเหลือตัวทางคนนี้ดีไปเลยได้เยอะไปเหมือนไปทำธุระแป๊บเดียวนะครับแล้วกลับมาก็กลายเป็นแบบนี้แล้วสภาพนี่เคยบอกจริงๆว่าทำไมเขาถึงได้บอกพวกเขาว่าพวกเจ้าเบลดเนี่ยเป็นแมลงที่เหมือนเป็นแมลงที่ต้องถูกกำจัดสู้ได้ละไปคุยกับเบียดที่นอตติงแฮมตอนนี้ออกมาไม่ได้พูดเลยตอนนี้ผมพยายามมาพายโฟกัสอยู่ตอนนี้ละทำให้มันใจเขาไปหมดแล้วนะเว้ยจะไปคุยกับคอวินตอนนี้คิดอยู่นี่นะกลับมาตอนเมื่อกี้ผมแบบรู้สึกช่วงนี้ผมแค่เดินไม่ค่อยพูดละน้อยลงไปเยอะใช่ไหมผมอยากทำให้เสร็จนะใช่ก่อนที่ผมจะไปรับแอฟฟิลิเอตมิชชั่นอื่นถ้าทำได้
นี่นะจะเดี๋ยวน้ำได้เงินตอนนี้มันมีอะไรปะที่มาใหม่ก็น่าจะแค่เดียวผมแบบมีเควสฟิตี้ใหม่ผมมาของเมอร์เดสให้น่าจะเดี๋ยวแต่ตอนนี้ผมขอกลับไปทำนี่ก่อนนะตัวเควสนายลานนาการชีวิตก็ออกมาต้องใช้คนเยอะกว่านี้ผมก็คิดว่างั้นนะครับน่าต้องคนเยอะกว่านี้แต่ก็แน่นะแค่นี้มันเดี๋ยวเกมนี้เล่นเพลินเลยแป๊บเดียวเวลขึ้นมาเยอะแล้วก็แน่ครับมีปอนเนี่ยผมกำลังช่างใจเมื่อกี้เท่าเดียวผมกำลังคิดอยู่ว่าผมควรจะไปต่อดีไหมหรือควรจะหยุดก่อนนะเพราะว่าผมแค่เหนื่อยละนะไปแล้วก็กำลังคิดอยู่เหมือนนะตอนคิดสุดท้ายเนี่ยนะท้ายสุดตอนนี้หน้าดีสุดถ้าผมแบบหยุดพักก่อนจะทำไม่ได้ผมแบบรู้สึกจริงตรงผมแบบแค่ไม่น่าไหวถ้าดูนะถ้าผมแบบเล่นไปอีกสักชั่วโมงนึงผมน่าน็อกก่อนจะน่าจะสลบไปก่อนผมว่าจะตอนนี้น่าเป็นตรงที่ดีที่ผมหยุดก่อนได้ทนแบบมีจุดที่ปิดก่อนตอนนี้ว่าถ้าผมว่าร้องไห้แดงมีความขึ้นหน้าไปอยู่พอสมควรนะว่าในระดับหนึ่งนะไม่ได้เยอะมากแต่ก็พอสมควรว่านะอย่างน้อยพวกเราเองก็แค่ได้ใช้ผมแค่ได้ใช้ตัวโอเวอร์ไดฟ์ไปละใช่อย่างน้อยนะครับถึงจะไม่ได้ตัวอินฟินิโอไดฟ์ที่มันเปิดตัวรอดได้เถอะจะมากชัตเตอร์กราฟผมต้องทำภารกิจสปายเกมให้จบนะครับก็ติดตั้ง Data Probe สำหรับทางเข้าที่ซีเวลัมนะปอนน่าจะเดี๋ยวสปายเกมนะนั่นคือที่ผมต้องทำแค่น่าจะเดี๋ยวว่านะไปดูแล้วตัวแชปเตอร์นี้น่าจะให้เราเดินทางไปที่ซีเวลัมถ้าผมเดานะคาดเดาว่างั้นนะครับแต่มันไม่ได้บอกทนผมแท้ต้องหยุดก่อนนะผมแค่รู้ตอนแรกผมกะจะมุ่งหน้าไปต่อทำแบบอัฟเฟติมิชันของกินนะผมแบบตอนแรกผมบอกว่าผมจะทำของกินต่อแต่เพลินเพลินว่าผมแค่รู้สึกไม่ค่อยไหวละเราจะที่ทำเควสเมื่อกี้ไปสะพานนี้ฮะเควสของคอวินจะทำไปแป๊บนึงผมเริ่มรู้สึกเลยว่าตัวเองไม่ไหวละนั่นต้องไว้ต่อคราวหน้าตอนนี้ทีนี้เนี่ยผมต้องพูดไว้ก่อนนะครับว่าผมยังไม่ชัวร์จะกลับมาเล่นเกมนี้อีกเมื่อไหร่นะเซนเตอร์เบดเอ็กผมต้องพูดไว้ก่อนนะว่าหลังจากนี้ผมน่าจะพักเกมนี้ไว้ก่อนนะไม่รู้จะอีกนานไหมนะครับแต่ว่าที่แน่ผมน่าจะไปเล่นเกมที่มีชื่อว่า Paper Mario ละแต่อย่างน้อยเป็นเกมที่มีชื่อ Paper Mario The Thousand Year Door นะส่วนตัวแม่ได้แฮปปี้ละจากที่ผมเล่นมาตอนนี้ผมแค่ได้พึงพอใจนะก็เลยนั่นแหละผมน่าจะหยุดก่อนจังว่าแล้วก็เดี๋ยวไว้คราวหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นกันใหม่นะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมีโอกาสนะผมก็อยากได้กลับมาเล่นด้วยกันนะสัปดาห์นี้ก็รอไปก่อนว่านะนะจอไปเธอทนชื่นชอบตัววิดีโอนี้และอยากที่จะสับสนเพิ่มเติมสามารถได้กดไลค์กดชอบได้จะชื่อเดอร์เลยนะสามารถกด subscribe ติดตามได้ด้วยเหมือนเพื่อติดตามคอนเทนต์ในแนวคดของช่องเรานะครับแล้วก็สามารถได้คอมเมนต์มาได้ด้วยเหมือนทุกคนอยากที่จะเห็นผมทำต่อหรือเปล่านะสำหรับตัวเกมนี้นะเพราะว่าส่วนตัวเองก็จะทิ้งท้ายไปที่ตัวนี้แหละทนเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอใหม่ทนกระผมนายเรมิดี้เซนเนอร์เราไว้พบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ